สวัสดีครับ ก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยประจำวันที่18พฤษภาคม2559นะครับวันนี้ ผมอาจจะเข้ามาก่อนเวลานิดนึงต้องขออภัยด้วยนะพอดีเครื่องไม้เครื่องมือมันกำลังพร้อมก็เลยออกอากาศนะครับก็อย่างที่ได้เรียนไว้แล้วมีหลายท่านนะครับก็อยากจะฟังรายละเอียดนะว่าไอ้จริงๆแล้วไอ้สาเหตุที่ฟองสบู่แตกนะที่ต้องลดค่าเงินบาทตอนที่เสียงมันสะท้อนกลับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมดูอีกทีนะครับหวังว่าเสียงคงไม่รบกวนท่านแล้วนะครับตอนนี้นะตอนนี้เสียงไปแล้วนะครับก็นี่แหละครับหลายท่านนะฮะก็บอกว่าก็ฟังข้อมูลมาดูแล้วยังมีอะไรที่มันไม่ค่อยชัดเจนก็พอดีได้รับฟังจากผมไปก็มีความนะเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ว่าขอให้ผมได้พูดให้มันชัดเจนโดยเฉพาะต้องการรู้ว่าไอ้สาเหตุจริงๆเนี่ยซึ่งมีการกล่าวหากันอะไรกันสารพัดเนี่ยนะว่าสาเหตุจริงๆที่ฟองสบู่แตกเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับมันเกี่ยวข้องอะไรกับธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐบาลนอกจากธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐบาลแล้วมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรอย่างไรนะครับก็พยายามติดต่อผมมาขอร้องว่าขอให้ผมเนี่ยช่วยพูดให้เคลียร์หน่อยเพราะว่าเรื่องนี้มันเรื่องสำคัญแล้วยิ่งประกอบกับปัจจุบันนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจไทยที่รัฐบาลคสช.นี่เข้ามาแล้วก็บังเอิญนะเมียของไอ้หัวหน้าคสช.หรือประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมันก็ไปเอาลูกชายนะของเพื่อนเขาเนี่ยมาเป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งและเข้ามาแล้วก็กำลังเริ่มนะนโยบายอะไรที่มันดูแล้วมันเสี่ยงต่อปัญหาเศรษฐกิจหรือจะนำไปสู่นะความหายนะของเศรษฐกิจไทยครั้งหนึ่งหรือเปล่าก็ผมก็เลยต้องขอโอกาสนะขอเวลาท่านวันนี้มาพูดกันเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผมจะพยายามพูดช้าๆเพราะคราวที่แล้วเนี่ยท่านผู้ฟังก็บอกว่าผมพูดเร็วไปหน่อยเรื่องนี้เนี่ยให้ผมอธิบายช้าๆหน่อย ก็ยินดีครับท่านผู้ฟังครับปัญหานะหรือว่าเรื่องฟองสบู่แตกเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจฟองสบู่เนี่ยและก็การแก้ปัญหาเนี่ยนะครับในสมัยนั้นเนี่ยถ้าเราจะนะหาความจริงกันจากเรื่องนี้ผมก็จะขอเริ่มตั้งแต่สมัยพลเอกชาติชายชุนวันเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยในตอนนั้นนะครับในตอนนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับว่านะพลเอกชาติชายชุนวันเนี่ยเป็นนายกที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและก็มีผลให้เศรษฐกิจเนี่ยมันโตมากนะครับในช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีความพร้อมมากนะครับในเรื่องของการลงทุนนะในความพร้อมอันนั้นเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วในอาเซียนเนี่ยประเทศไทยเรามีความพร้อมสูงสุดกว่าประเทศอื่นในอาเซียนโดยซ้ำไปดังนั้นมันก็มีการย้ายการลงทุนเนี่ยนะครับจากประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีประเทศไต้หวันนะมาอย่างประเทศไทยกันอย่างมหาศาลครับเหตุปัจจัยนะหรือว่าไอ้ความพร้อมเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรนะครับก็ประกอบไปด้วยการเมืองไทยตอนนั้นมันสงบมันนิ่งนะแล้วก็ผู้นำก็มีวิสัยทัศน์นะไม่เลวที่จะเปลี่ยนสนามรบไปเป็นตลาดการค้าแล้วก็นะโครงการต่างๆอีสเทิร์นซีบอร์ดอะไรต่ออะไรขึ้นมาเต็มไปหมดในตอนนั้นนะครับท่านผู้ฟัง
ก็หนึ่งการเมืองสงบนะครับสองมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่สามประชากรนะ60 ล้านคนในประเทศและตลาดบริโภคนะของไทยก็เป็นตลาดบริโภคขนาดใหญ่ที่เปรียบเทียบกับนะประเทศอื่นในอาเซียนนะครับแล้วก็สี่แรงงานนะมีจำนวนมากและก็ราคาถูกแล้วก็ดู GDP ของประเทศนะก็เติบโตเกิน 10% นะเช่นในปี31นะครับโต 13% ในปี32ก็โตถึง 12% นะปี33เนี่ยนะครับก็โต 11% ชาติชายเนี่ยนะครับทีนี้ไอ้เศรษฐกิจที่มันโตอย่างนี้เนี่ยนะมันพวดพราดโตขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหตุให้เกิดเงินเฟ้อเนี่ยสูงถึง 6% นะครับท่านผู้ฟังเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจโตนะครับ GDP ก็โตแต่มันก็ทำให้เกิดเงินเฟ้อสูงถึง 6% การขาดดุลต่างประเทศสูงถึง9%นะครับไอ้อย่างนี้ในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาถือว่าเงินเฟ้อและการขาดดุลสูงเกินไปถ้าไม่แก้ก็ต้องลดค่าเงินบาทนี่ไงครับนะในทางเศรษฐกิจเนี่ยถือว่าเงินเฟ้อและการขาดดุลสูงเกินไปถ้าไม่แก้ก็ต้องลดค่าเงินบาทเพื่อให้ส่งออกดีขึ้นนำเข้าลดลงครับซึ่งมันก็เคยเกิดมาหลายครั้งเช่นสมัยผู้ว่านุกูลประจวบเหมาะก็เคยเกิดมาแล้ว1 ครั้งสมัยคุณกำจรสถิรกุลก็เคยเกิดมาแล้ว1 ครั้งนะครับท่านผู้ฟังไม่ใช่ไม่เคยเกิดนะไอ้ภาวะอย่างเงี้ยที่ต้องลดการเงินบาททีนี้เนี่ยไอ้วิธีแก้ในปี2553เนี่ยนะครับในสมัยนั้นมีนายวิจิตรนะมีนายวิจิตรสุพินิจเป็นผู้ว่านายวีรพงษ์รามังกูลเป็นรัฐมนตรีคลังซึ่งในตอนนั้นมีการเก็งกำไรกันมากในตลาดหลักทรัพย์และในตลาดอสังหาริมทรัพย์แนวทางแก้ปัญหาในตอนนั้นนะครับรัฐบาลและก็แบงก์ชาติก็เห็นด้วยกันว่าต้องแก้ด้วยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนะเงินกู้ยืมทันทีนะครับในเดือนตุลาปี33เนี่ยเพิ่มดอกเบี้ยถึง 3% ถือว่าสูงมากนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เพื่อที่จะดับความร้อนแรงทางเศรษฐกิจนะครับหยุดการเก็งกำไรและก็มีผลให้อัตราดอกเบี้ยนะกู้ยืมธนาคารพาณิชย์นะครับมีผลให้อัตราเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์เนี่ยเพิ่มเงินกู้ยืมจาก 16% เป็น 19% นะทำให้อัตราเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับเพิ่มนะจาก 16% ถึง 19% สำหรับตลาดหลักทรัพย์ตลาดเงินทุนและตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะเพิ่มจาก 19% เป็น 21% ซึ่งถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการเลยทีเดียวอันนี้นะครับที่เป็นมาตรการที่ช่วยทำให้การเก็งกำไรและดับความร้อนแรงทางเศรษฐกิจลงทันทีโดยไม่ต้องไปลดค่าเงินบาทครับเนี่ยมาตรการนี้นะครับเลยทำให้ไม่ต้องลดค่าเงินบาทผลก็คือ GDPลดลงจาก 11.2% ในปี33เหลือ 8.5% ในปี34นี่ก็รอดมาไม่ต้องลดค่าเงินบาทนะครับพอมาในปี35-36ครับท่านผู้ฟัง GDP เนี่ยนะ 8.1 ถึง 8.3% ตามลำดับถือว่าสูงมากเงินเฟ้อเนี่ยลดลงจากปี2533เนี่ยนะเงินเฟ้อเนี่ยลดลงนะครับปี2533เนี่ยร้อยละ6เนี่ยลดลงเหลือร้อยละ 3.3 นะแต่ปี2536
นะครับการขาดดุลนะครับการขาดดุลต่างประเทศเนี่ยลดลง 8.5% ลดลง 8.5% ของ GDP ปี2533ปี2533เหลือ 5.6% ในปี2535และร้อยละ5ในปี2536ครับท่านผู้ฟังครับถือได้ว่ามาตรการการขึ้นดอกเบี้ยในปี2533ถูกต้องสามารถชะลอความร้อนแรงทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อลดลงมาอยู่ในระดับปกติและการขาดดุลต่างประเทศและการขาดดุลต่างประเทศก็ลดลงโดยไม่ต้องลดค่าเงินบาทครับฟังถ้าหากว่าลดค่าเงินบาทนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลดค่าเงินบาทเนี่ยนะครับจะทำให้มูลค่าหนี้ต่างประเทศที่คิดเป็นเงินบาทสูงขึ้นหัวภาพและกระทบผู้กู้เงินต่างประเทศที่นำมาลงทุนทั้งในแง่ธนาคารพาณิชย์ทั้งในแง่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินคนทั่วไปปัญหาคือไม่สามารถชำระหนี้คืนต่างประเทศได้และมีผลต่อความอยู่รอดของเศรษฐกิจได้พอต่อมาปี2536เป็นต้นมาจากการที่เศรษฐกิจได้ปรับตัวเข้าสู่สมดุลเรียบร้อยแล้วนะปี36นะครับเป็นต้นมาเนี่ยเศรษฐกิจก็ได้ปรับตัวเข้าสู่สมดุลเรียบร้อยแล้วเศรษฐกิจไทยฟื้นปี2537นะครับGDP โตถึง 8.8% ถือว่าสูงนะเป็นปกติของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งตอนนั้นเราก็คงได้ยินชื่อโครงการใหญ่ๆกันเยอะแยะไปหมดนะครับประเทศอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งมีช่องทางการลงทุนสูงและยังมีการลงทุนจากทั่วโลกโดยเฉพาะญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันกลับมานะลงทุนอย่างต่อเนื่องประกอบกับว่าเนื่องจากว่าเศรษฐกิจจีนในช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงเริ่มต้นพัฒนา อยู่ในช่วงที่เริ่มต้นพัฒนานะครับยังไม่แข็งส่วนประเทศเพื่อนบ้านก็เพิ่งผ่านพ้นสงครามนะอย่างเช่นเวียดนามส่วนประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้เช่นมาเลเซียอินโดนีเซียก็ยังมีความขัดแย้งภายในประเทศระหว่างเชื้อชาติครับซึ่งตอนนั้นเราก็ได้รับรู้แล้วว่ามันมีการมีความขัดแย้งกันแอนตี้จีนนะผลของการฟื้นตัวนะ GDP ขึ้นจาก 3% ในปี36นะครับมาเป็น 5% ในปี37การขาดดุลจากต่างประเทศเพิ่มจาก 5% ในปี36นะครับเป็น 6% ในปี37ซึ่งถือเป็นสัญญาณอันตรายอีกแล้วนะถือเป็นสัญญาณอันตรายอีกแล้วนะครับนำมาในปี38การฟื้นตัวเศรษฐกิจนะเกิดต่อเนื่องทำให้แบงก์ชาติเนี่ยต้องมีมาตรการชะลอเศรษฐกิจอีกนะครับดังนั้นในเดือนมีนาคม38จึงได้เพิ่มดอกเบี้ยมาตรฐานแบงก์ชาติ 9.5% เป็น 10.5% สัญญาว่าจะเริ่มใช้มาตรการทางการเงินอย่างต่อเนื่องเช่นการเข้าควบคุมเงินทุนเข้าจากต่างประเทศหลายประการยกตัวอย่างเช่นสถาบันการเงินซึ่งนำเงินเข้าจากต่างประเทศที่มีอายุต่ำกว่า1ปีต้องนำเงินสำรองมาฝากธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ1ถึงร้อยละ7นะครับทำให้อัตราเงินกู้จากต่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้น
และมาตรการอื่นๆอีกหลายประการเพื่อลดการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์แก่เอกชน การกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์จากต่างประเทศให้กู้ต่อในประเทศนอกจากนั้นยังกำหนดมาตรการชะลอการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่ไม่จำเป็นเช่นสินเชื่อซื้อที่ดินว่างเปล่าเพื่อเก็งกำไรนะเช่นนะบริษัทใหญ่ๆที่เรารู้ๆกันเยอะนะครับซื้อที่ดินเอาสินเชื่อไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรยังไงก็ตามครับ ก็ยังไม่สามารถชะลอความร้อนแรงเจริญเติบโตของเศรษฐกิจได้นะครับปี38ได้ GDP เพิ่มขึ้นเป็น 8.7% ลดลงเพียงเล็กน้อยนะแต่เงินเฟ้อเนี่ยเพิ่มจาก 5% ถึง 6% การขาดดุลต่างประเทศเพิ่มจาก 5.6% ของ GDP เป็น 8% ของ GDP ซึ่งสูงเกินไปทั้ง2ด้านด้วยเหตุนี้เองครับปี39ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยหรือว่าแบงก์ชาติเนี่ยต้องใช้มาตรการทางการเงินอย่างเข้มงวดนะครับอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้จำเป็นต้องลดค่าเงินบาทในเดือนมกราปี39นะครับทางธนาคารประเทศไทยได้กำหนดครับเป้าหมายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ให้ขยายตัวได้ไม่เกิน 21% จากนะครับมกราปี38เนี่ยขยายถึง 30% แต่ในมกราปี39เนี่ยนะให้ขยายปี39เนี่ยให้ขยายได้ไม่เกิน 21% จาก 30% เนี่ยนะในปี38เป็นผลให้ขยายตัวเพียง 24% นะครับเมื่อเดือนตุลาคมเมื่อเดือนธันวาคมปี38จากมกรา38 30% นะขยายตัวเหลือแค่นะธันวา38ปลายปีนะลดลงมาเหลือแค่ 24% และกำหนดอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากนะจากเดิม 130% ให้เหลือ 100%จะได้ไม่ต้องกู้เงินจากต่างประเทศมาปล่อยกู้ในประเทศครับมีมาตรการเพิ่มอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงจาก 8% เป็น 8.5% นี่ไอ้นี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ BIF ซึ่งธนาคารประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่และวางหลักเกณฑ์การควบคุมธนาคารพาณิชย์เช่นค่าใช้จ่ายของประชาชนไปต่างประเทศการซื้อสินค้าเกินต้องเสียภาษีทั้งหมดเป็นมาตรการทางการเงินที่เข้มงวดซึ่งควรจะดำเนินต่อไปไม่หยุดเพื่อไม่ให้เพื่อให้เศรษฐกิจค่อยๆชะลอตัวลดลงที่เขาเรียกว่า soft landing นะครับ soft landingถ้าเศรษฐกิจร้อนแรงเนี่ยนะครับต้องลดถ้าไม่ต้องไม่ลดค่าเงินบาทอันนี้เป็นนะเป็นกฎเกณฑ์เขานะซึ่งเขาใช้มาตรการอันนี้นะครับแก้ปัญหามาตลอดและแก้ได้มาตั้งแต่ปี33อย่างที่บอก ครับเพราะถ้าพอเศรษฐกิจร้อนแรงเนี่ยต้องนะต้องไม่ลดค่าเงินบาทเพราะว่าการลดค่าเงินบาทนั้นมันเป็นการกระทืบซ้ำเศรษฐกิจครับวิธีแก้ที่ถูกต้องคือต้องแก้แบบทำให้เกิดซอฟต์แลนดิ้งนะครับอย่างที่ได้บอกไว้แล้วนะครับแต่ว่าพอปี39เนี่ยนะครับเงินเฟ้อเนี่ยยังสูงนะยังสูงจาก 5.8% เนี่ยเป็น 5.9% การขาดดุลต่างประเทศนะครับสูง 8% เท่ากับปีก่อนคือปี38นะปี39เนี่ยการขาดดุลต่างประเทศก็ไม่ได้ลดลงนะเงินเฟ้อก็ยังสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าปี39เนี่ยเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงนะครับจาก 8.7% มาเหลือแค่ 6.4% แต่การขาดดุลต่างประเทศและก็เงินเฟ้อยังสูงนะ
นี่แหละดังนั้นเนี่ยก็จะต้องนะดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นเพราะถ้าทำไม่สำเร็จนักลงทุนนะก็จะถอนการลงทุนออกอันนี้นักลงทุนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเชื่อกันแล้วว่าแก้ได้ไหมถ้าแก้ไม่ได้เขาจะถอนการลงทุนออกครับเพราะเกรงว่าในที่สุดเนี่ยจะต้องลดค่าเงินบาทนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้การแก้ปัญหาให้เศรษฐกิจที่มันร้อนแรงเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าแก้ใช้นโยบายผิดมาตรการผิดแล้วก็ไม่เข้มงวดจริงๆจังแล้วเนี่ยนะมันจะมีผลนะต่อการลดค่าเงินซึ่งนักลงทุนต่างประเทศก็จ้องมองอยู่แล้วครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยนะหนี้ต่างประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณแสนล้าน US ดอลลาร์เงินทุนสำรองของประเทศเรามีเพียง40,000ล้าน US ดอลลาร์นะครับช่วงปี39ช่วงนี้แหละนะครับที่หนี้ต่างประเทศก็ยังสูงนะเงินเฟ้อก็จะขึ้นอยู่เนี่ยคุณบรรหารศิลปะอาชาเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนายสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นรัฐมนตรีคลังแล้วก็มามีนายวิจิตรสุพินิจเป็นผู้ว่าต่อเนื่องมาจนถึงเนี่ยนะครับนายวิจิตรสุพินิจในช่วงนี้เนี่ยพอช่วงคุณบรรหารเข้ามาเนี่ยนะครับตอนนี้คุณบรรหารกลับมาไม่ได้แล้วล่ะเพราะไปสบายแล้วฮะแต่ช่วงนี้เนี่ยช่วงที่คุณบรรหารเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลนายบรรหารมีนักเล่นหุ้นรายใหญ่นะครับที่ในตลาดหุ้นรู้จักกันดีเป็นหมอที่เขาเรียกหมอพอพานนะครับแล้วก็กลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลุ่มบ้านฉางเช่นกลุ่มบ้านฉางพวกนี้ได้กดดันหวานล้อมนายบรรหารให้ลดดอกเบี้ยเพื่ออ้างว่าจะช่วยเหลือฟื้นฟูพวกตลาดหุ้นและตลาดอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีการเก็งกำไรกันอย่างมากมายในสถานการณ์เศรษฐกิจร้อนแรงต่อเนื่องนะครับทั้งนายสุรเกียรติเสถียรไทยรัฐมนตรีคลังและนายวิจิตรสุพินิจผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่เห็นด้วยในการลดดอกเบี้ยตามที่คุณบรรหารนะครับได้นั้นได้รับการกดดันมาจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ครับแล้วก็มาฟอร์สให้คุณสุรเกียรติและก็คุณวิจิตรสุพินิจเนี่ยนะครับผู้ว่าประเทศไทยให้ใช้มาตรการลดดอกเบี้ยซึ่งมันตรงกันข้ามกันเลยนะครับกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยและนโยบายที่ถูกต้องที่เคยใช้ได้ผลมาแล้วในการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้ลดค่าเงินเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจเนี่ยมันร้อนแรงเพื่อที่จะหาทำซอฟต์แลนดิ้งนะครับซึ่งเขาใช้ได้ผลมาแล้วทำมาแล้วนะแต่ด้วยความที่นายบรรหารเนี่ยนะครับเห็นแก่พวกแก่พ้องเห็นแก่ผลประโยชน์ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ไอ้พวกนักเล่นหุ้นตลาดหลักทรัพย์กับพวกซื้อไอ้พวกค้าอสังหาริมทรัพย์พวกไอ้พวกซื้อที่มาเก็งกำไรไอ้พวกค้ากำไรกันในเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะกลุ่มบ้านฉางซึ่งมีอิทธิพลมากเลยตอนนั้นก็เป็นเหตุให้ว่านายสุรเกียรติทนไม่ไหวนะเพราะว่านายสุรเกียรติก็รู้เห็นอยู่แล้วว่าถ้าทำอย่างนั้นมันพังแน่จริงแน่ก็เลยลาออกจากรัฐมนตรีคลังนะคุณบรรหารก็ไปเอานายบดีจุฑานนท์เนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีคลังแทนแล้วก็นะได้สั่งให้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เพิ่มงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้แหละครับต่างชาติเนี่ยนักลงทุนต่างชาติและก็นะคนที่คิดจ้องที่จะโจมตีค่าเงินเนี่ยพอเขาเห็นนโยบายตรงนี้เปลี่ยนปั๊บเขาก็รู้ทันทีว่าถ้าอย่างนี้ประเทศไทยไปไม่รอดแน่เขาก็จ้องอยู่แล้วนายวิจิตรสุพินิจก็ทัดทานและก็ไม่เห็นด้วยครับแต่ทางคุณบรรหารเนี่ยนะทางคุณบดีจุฑานนท์เนี่ยนายบดีจุฑานนท์เนี่ยก็ไม่ยอม
ในที่สุดนายวิจิตรสุพินิจก็ลาออกอีกคนหนึ่งนะฮะหลังจากนายสุรเกียรติลาออกแล้วคุณวิจิตรสุพินิจก็ลาออกอีกคนหนึ่งเมื่อวันที่2กรกฎาคมปี39นายบรรหารก็ได้แต่งตั้งนายเรืองชัยบรากานนท์มาเป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยแทนทีนี้ไม่มีใครขวางแล้วนะฮะรัฐมนตรีคลังสุรเกียรติไม่เห็นด้วยก็ออกไปแล้วนายวิจิตรสุพินิจผู้ว่าการแห่งประเทศไทยไม่เห็นด้วยก็ออกไปแล้วเรื่องนั้นคนนี้เป็นคนของคุณบรรหารหมดแล้วนะทั้งนายบดีจุนานนท์นายเรืองชัยและตอนหลังรู้สึกจะมีนายอำนวยวีระวันมาร่วมด้วยนะครับก็ปรากฏว่านายเรืองชัยก็ปฏิบัติตามนายบดีสั่งได้กำชับธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับใช้มาตรการลดดอกเบี้ยผลที่ตามมานะเห็นผลทันใจเลยครับในเดือนสิงหาคมปี39ก็บอกแล้วว่านะไอ้พวกที่เขาจ้องโจมตีข้างกันเขาจ้องอยู่แล้วว่าถ้าเปลี่ยนนะเป็นมาตรการลดดอกเบี้ยกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อไหร่แทนที่จะทำให้เกิดซอฟต์แลนดิ้งเนี่ยนะกลับไปเพิ่มความร้อนแรงอย่างนี้เนี่ยเขาจ้องอยู่แล้วเขาจะต้องโจมตีค่าเงินแน่ดังนั้นนะครับเมื่อนายเรืองชัยกับนายบดีเนี่ยนะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ลดดอกเบี้ยผลก็คือจอร์จโซโรสโจมตีค่าเงินเป็นครั้งแรกลดแรกนะครับในเดือนสิงหาปี39นี่แหละครับจอร์จโซโรสเขาไม่ได้มีเงินอยู่อย่างเดียวนะแต่เขามีนะคณะทำงานนักเศรษฐศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยและก็เขาก็รู้ข้อมูลดีว่าเมื่อไรที่เปลี่ยนเป็นนโยบายลดดอกเบี้ยเพิ่มงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนั่นแหละครับหายนะจะมาถึงเพราะว่าลักษณะอย่างนี้จะไม่สามารถที่จะตึงเอาไว้ได้นานจะต้องลดค่าเงินแน่นอนเขาเลยโจมตีค่าเงินครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมปี39แต่เห็นไหมฮะเปลี่ยนนโยบายใช้นโยบายผิดพลาดที่มาจากนักการเมืองเนี่ยแทรกแซงเข้ามาแล้วก็ธนาคารประเทศไทยใช้นโยบายผิดไอ้ผู้ว่าธนาคารในประเทศไทยก็ไปเอาตามเขานะครับรัฐมนตรีคลังก็ไปเอาตามนี่แหละครับผลมันก็ครั้งแรกล็อตแรกก็ถูกโจมตีเมื่อสิงหาคมปี39และต่อมาก็ถูกโจมตีอีก4ระลอกรวมเป็น5ระลอกจนถึงเดือนพฤษภาปี40คือพูดง่ายๆว่านะครั้งแรกเนี่ยนโยบายลดดอกเบี้ยกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันผิดอยู่แล้วมันทำให้เขาโจมตีล็อตแรกเนี่ยเข้ามาไอ้นั่นเป็นถือว่าเปลี่ยนนโยบายใช้นโยบายผิดเขาถึงโจมตีล็อตแรกจริงๆแล้วในกรณีที่ถูกโจมตีอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องนะครับไม่ยื้อไว้จะต้องลดค่าเงินแต่นี่ครับถูกโจมตีลดแรกเนี่ยด้วยความที่ว่านะเห็นแก่พวกเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวกันอีกแล้วโดยเฉพาะทางสายอำนวยวีระวันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในตอนหลังเนี่ยครับก็พยายามนะที่จะยืนยันยืนหยัดกันทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งรัฐบาลว่าไม่ยอมลดนะค่าเงินนี่แหละครับไม่ยอมลดค่าเงินและจะรักษาครับนโยบายมาตรการนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปอย่างนี้เนี่ยก็ยิ่งเข้าทางให้พวกนักโจมตีค่าเงินใหญ่เหมือนกับไปบอกเขากลายๆว่านะมึงเตรียมโจมตีกูได้อีกนะเพราะกูไม่ยอมลดและกูใช้นโยบายผิดๆอย่างเงี้ยต่อก็ดังนั้นถึงถูกโจมตีมาอีก4ระลอกเลยครับเนี่ยครับรวมแล้วเป็น5ระลอกไอ้กรณีที่ถูกโจมตีค่าเงินบาทลดแรกเนี่ยที่ถูกต้องนี่ต้องทำยังไงคือที่ถูกต้องนี่ต้องยอมลดค่าเงินแล้วซึ่งจะเสียหายแค่ล็อตแรกนะแต่นี่พอไปดื้อดึงดื้อรั้นนะเอานโยบายผิดๆต่อไปเนี่ยก็เลยกลายไปสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นมาอีก4ระลอกนะครับเงินบาทลดลงไปถึง50กว่าบาทต่อดอลลาร์
จนในที่สุดนะธนาคารประเทศไทยยื้อไม่ไหวหมดหนทางแล้วจึงจำเป็นต้องประกาศลดค่าเงินบาทเพราะว่ามันหมดหนทางแล้วครับนี่แหละครับพอลดค่าเงินบาทเงินทุนไหลออกนอกประเทศนะเป็นจำนวนมากทำให้สภาพคล่องเนี่ยขาดแคลนธุรกิจและสถาบันการเงินเงินบาทลดลงจาก27บาทเป็น50กว่าบาทนะต่อ1ดอลลาร์ทำให้ภาระหนี้ต่างประเทศของธุรกิจและสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวธุรกิจและสถาบันการเงินอยู่ไม่ได้เกิดภาวะฟองสบู่แตกครับพอปี40พอบรรหารออกไปปี40พลเอกชวลิตเข้ามาก็รับเต็มที่เลยครับมารับเรียกว่ามารับขี้แทนครับนี่ผมสรุปไว้ตอนหนึ่งก่อนนะครับถ้าจะมีตอน2ต่อไปก็เดี๋ยวไว้คราวหน้าอันนี้ก็ขอพูดเป็นตอนว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อให้ท่านได้มองเห็นภาพชัดผมเปรียบเทียบมาตั้งแต่สมัยชาติชายมาครับคำว่าเศรษฐกิจดีนั้นเนี่ยนะครับเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจโต GDP โตเงินเฟ้อสูงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอย่าไปคิดว่าเศรษฐกิจดีอย่างเดียวแล้วมันจะดีนะครับเพราะว่าการบริหารนะครับและก็นโยบายทางเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยกับรัฐบาลเนี่ยหรือกับฝ่ายการเมืองเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งครับอันดับแรกเนี่ยนะตั้งแต่สมัยอาจารย์ป่วยเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเท่าที่เรารู้มาเนี่ยอาจารย์ป่วยได้ท่านเป็นคนแข็งมากแม้กระทั่งจอมพลสฤษดิ์นะขอร้องอย่างไรท่านก็ไม่ยอมถ้าเห็นว่ามันไม่ถูกต้องและก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าแบงก์ชาติเนี่ยก็มีผู้ว่าการซึ่งมีฝีมือต้องถือว่ามีฝีมือมาตลอดนะจนมาถึงสมัยของคุณบรรหารนี่แหละครับนอกจากว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสมัยก่อนมีฝีมือแล้วก็ยังแข็งคือไม่ยอมกับฝ่ายการเมืองง่ายก็เลยทำให้รอดปากเหี่ยวปากกากันมาพอมาถึงในสมัยคุณบรรหารนี่แหละครับการเมืองแทรกแซงขนาดหนักประกอบกับกลุ่มทุนนะที่เห็นแก่ตัวกลุ่มทุนธรรมดามันก็เห็นแก่ตัวอยู่แล้วนักลงทุนเนี่ยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ต้องเอากำไรอย่างเดียวแหละนะบ้านเมืองจะชิบหายอะไรไม่ว่าขอให้สิ่งที่กูทำอยู่นั้นนะธุรกิจที่กูทำอยู่นั้นได้ไปรอดกันแต่มันจะพังทั้งประเทศไม่สนใจก็เหมือนกับกลุ่มนะไอ้นักลงทุนในตลาดหุ้นนะหมอคนหนึ่งอ่ะหมอพอพานนะจักกันดีตลาดหลักทรัพย์รู้จักกันดีนักลงทุนรายใหญ่และก็ไอ้กลุ่มค้าอสังหาริมทรัพย์นะโดยเฉพาะกลุ่มบ้านฉางซึ่งมีอิทธิพลมากในตอนนั้นนะครับนี่แหละครับก็เข้าไปแทรกแซงนะธนาคารแห่งประเทศไทยพอการเมืองไปแทรกแซงแล้วไปได้นะผู้ว่าการซึ่งไม่แข็งไปยอมการเมืองหมดด้วยความไม่รู้หรือด้วยความที่อยากจะนะเอาใจนักการเมืองหรืออะไรก็ไม่ทราบได้แล้วนะครับเอาเป็นว่านะเมื่อนะฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงโดยฝ่ายการเมืองเนี่ยไม่มีความรู้อยากต้องการหาประโยชน์เกี่ยวกับธุรกิจของพวกพ้องตัวเองเนี่ยอันตรายอย่างยิ่งเนี่ยอย่างสมัยคุณบรรหารเนี่ยเห็นชัดและประกอบกับผู้ว่าการแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับไปอ่อนให้เขาจะอ่อนด้วยความที่ไม่มีความรู้ไม่พอก็ได้หรือจะอ่อนเพื่อผลประโยชน์นะอย่างอื่นก็ได้เพราะว่านะมีการเกี่ยวข้องกันถึงขั้นซื้อที่นะในครอบครัวคุณบรรหารนะให้แบงก์ชาติซื้อที่ในครอบครัวคุณบรรหารไปสร้างโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งใหม่อะไรต่างๆเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทั้งนั้นไอ้เรื่องผลประโยชน์ซื้อที่ขายที่กันมันยังไม่เท่าไหร่มันไม่หายนะหรอกครับแต่ไอ้การที่เปลี่ยนนโยบายนะที่ถูกต้องที่จะต้องดับความร้อนแรงทางเศรษฐกิจนะกลายเป็นว่าไปเพิ่มความร้อนแรงทางเศรษฐกิจด้วยการลดดอกเบี้ยและไปกระตุ้นนะ
เศรษฐกิจในช่วงที่เขาต้องให้เศรษฐกิจที่มันลดลงนะแล้วค่อยๆลดลงอย่างที่เขาเรียกซอฟต์แลนดิ้งเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ต้องลดค่าเงินบาทเพราะว่าถ้าไปลดดอกเบี้ยและไปกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างนี้ในที่สุดมันอยู่ไม่ได้มันต้องไปลดค่าเงินพอลดค่าเงินเนี่ยนักลงทุนจะไหลออกนะเขาจะเอาเงินทุนไหลออกหมดมันจะขาดสภาพคล่องในประเทศไทยมันจะไปไม่รอดอย่างที่เกิดขึ้นแต่นี่แหละครับแสดงให้เห็นชัดในสมัยคุณเรืองชัยเข้าไปกับคุณบรรหารนี่แหละเกิดฟองสบู่แตกในช่วงนี้นะครับอย่าไปโทษใครอย่าไปด่าใครกันให้มันผิดๆนะแล้วผมก็ไม่ได้มีเจตนาแบบมาด่าใครแต่เจตนาต้องการให้รู้ให้รู้และได้เห็นความสำคัญของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนอกจากต้องมีความรู้แล้วจะต้องมีความนะมีอุดมการณ์ที่แข็งแกร่งเพราะนี่คือผลประโยชน์ของประเทศจริงๆนะครับไอ้ฝ่ายการเมืองไม่ต้องไปพูดถึงครับถ้าฝ่ายการเมืองเนี่ยนะยังไงเนี่ยนะครับถ้าเป็นนักธุรกิจอะไรแล้วเนี่ยถ้าผู้ว่าการไม่แข็งจริงเนี่ยนะครับก็เป็นอย่างสมัยคุณบรรหารนี่แหละผู้ว่าไปเอาด้วยแล้วก็เอามาตรการนะที่มันผิดไปใช้เอานโยบายที่ผิดไปใช้เนี่ยอันนี้แหละครับมันทำให้เกิดฟองสบู่แตกนะทำให้สภาพคล่องขาดแคลนทั้งทางธุรกิจสถาบันการเงินหรือเงินบาทลดลงจาก27บาทเป็น50กว่าบาททำให้ภาระหนี้ต่างประเทศทั้งของธุรกิจและสถาบันการเงินทั้งนะครับเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวธุรกิจและสถาบันการเงินอยู่ไม่ได้เกิดภาวะฟองสบู่แตกท่านเห็นไหมฮะเอาละนี่ก็จบไปตอนหนึ่งนะถ้ามีตอน2วันไหนยังไงนะท่านผู้ฟังอยากรู้รายละเอียดปลีกย่อยมากกว่านี้ครับผมก็จะมาครับช่วยพูดคุยดำเนินการอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมาคุยกับท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้ถือว่าเอาไปตอนๆและผมก็พยายามพูดช้าๆเพื่อให้ท่านได้เข้าใจนะครับก็ต้องขออภัยท่านด้วยสำหรับคอการเมืองที่จะคิดแต่เรื่องเปลี่ยนระบอบวันนี้เนี่ยนะครับก็มีพวกเราในกลุ่มพวกเราหลายคนบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าไม่ค่อยมีใครมองไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไปมองแค่เรื่องรัฐบาลเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องอะไรต่างๆแต่ไม่ได้มองถึงตัวผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารแห่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์อย่างไรนะครับกับนักการเมืองลักษณะไหนที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ของประเทศชาติและวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยเพราะว่าผู้ว่าการแห่งประเทศไทยวันนี้คือเด็กเส้นเป็นลูกชายของเพื่อนเมียของประยุทธ์จันทร์โอชาที่ผมหยิบยกเรื่องนี้มาพูดเพื่อที่จะกระตุกท่านนิดนึงเพื่อจะสะกิดท่านหน่อยนึงให้ท่านได้ตื่นขึ้นมาจ้องมองไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนโยบายนะครับในทางนะเศรษฐกิจของไทยรัฐบุตรีคลังอะไรต่างๆในสมัยของประยุทธ์จันโอชาวันนี้โอกาสนะครับที่จะทำให้เศรษฐกิจพังพินาศนะมันมีโอกาสสูงมากนะประกอบกับว่าถูกบอยคอตถูกบีบสารพัดและแถมยังเอาคนนะเด็กเส้นเข้าไปกุมธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับและวันนี้ก็ได้ข่าวมาว่ามีการโยกย้ายมีการเอาเงินสำรองไปนะไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ว่าถ้าฝีมือไม่ถึงแม้อะไรจริงๆเนี่ยนะครับแล้วก็ยังถูกนะยังเอาประเภทเด็กเส้นนะไม่ได้คิดถึงเรื่องอุดมการณ์จริงๆแล้วเนี่ยความเสี่ยงสูงมากครับท่านผู้ฟังเตรียมไว้เถอะเงินบาทเนี่ยนะต่อไปยังไม่รู้จะไหลไปเท่าไหร่อีกแหละระวังให้ดีเถอะเอาละไอ้นี่ก็จบไปเรื่องนึงทีนี้มาเข้าเรื่องกันวันนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมผมถึงไปตั้งหัวข้อขึ้นมาอย่างนี้ฟังดูแล้วมันน่ากลัวนะฟังดูแล้วนะประเทศไทยมันจะไม่มีอนาคตนะประเทศไทยอ่ะมันมีอนาคตท่านผู้ฟังไอ้หัวข้อที่ผมเอามาพูดนี่ก็มันไม่ใช่หัวข้อที่มันพิสดารอะไรหรอกนะครับมันเป็นหัวข้อธรรมดานะที่บอกว่ากษัตริย์ไทยนะกับคสช.เนี่ยต้องการปิดประเทศนะครับไม่ยอมรับระบอบประชาธิปไตย
อันนี้มันเป็นหัวข้อใหญ่และนี่แหละคือปัญหาของประเทศไทยวันนี้คือระบอบราชาธิปไตยเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับต้องขออภัยท่านด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่านะผมไม่เห็นพูดถึงเรื่องนะ UN UN หรือว่าหรือว่าองค์การสิทธิมนุษยชนของ UN ที่บนเวที UPR หรือต่างๆเนี่ยนะผมไม่เห็นพูดผมพูดไปแล้วแล้วเสียงมันไม่ออกไปแล้วอยากให้ผมพูดต่อผมว่ามีคนพูดเยอะแยะแล้วครับแล้วก็มันก็ไม่ได้ต่างกันนะครับพูดไปมันก็คืออยู่ในแนวเดียวกันหมดท่านไปฟังกันเถอะแต่ผมจะพูดในเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนจะพูดกันเพราะเรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยผมจะพูดให้ท่านได้มองเห็นถึงความลึกนะฮะถึงความลึกของการเมืองไทยถึงปัญหารากเหง้าจริงๆและก็ไม่ใช่เป็นการพูดเพื่อที่จะไปด่าว่าใครนะครับไม่มีประโยชน์แต่ผมบอกแล้วนะผมไม่ได้ไปว่าใครนะครับใครอยากจะด่าประยุทธ์นะด่าอย่างไรแล้วท่านมีสิทธิ์จะด่าเพราะว่ามันเลวจริงๆมันชั่วจริงๆแต่ว่าอันนั้นน่ะผมถือว่าพวกท่านทำได้ดีอยู่แล้วแล้วก็ผมก็นะก็ยกให้พวกท่านทั้งหลายทำกันละเรื่องด่าประยุทธ์ด่าใครต่อใครกันเนี่ยแต่ผมจะมาพูดในปัญหาของประเทศจริงๆที่ให้พวกเราฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเสื้อแดงหรือแม้กระทั่งฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยนะครับได้เข้าใจกันถึงรากปัญหาแล้วก็ได้มองเห็นนะสภาพความจริงกันใครจะอยู่ข้างไหนใครจะเอาอะไรอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของท่านนะผมไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปบีบให้ท่านต้องมาเอาหรือไม่เอาอ่ะแต่ก็จะทำหน้าที่ก็ผมให้ดีที่สุดด้วยการบอกความจริงนะให้ท่านได้รู้ไอ้ความจริงนั้นนะไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้แต่ว่าความจริงในบางเรื่องบางราวนั้นนะครับก็ท่านอาจจะยังไม่รู้ผมก็นำมาบอกกล่าวเล่าให้ท่านฟังเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายวันนี้ไอ้หัวข้อที่ยกขึ้นมาเนี่ยว่ากษัตริย์ไทยร่วมมือคสช.ปิดประเทศนะครับปิดประเทศและไม่ต้องการประชาธิปไตยนั่นเนี่ยก็ต้องบอกกับท่านตรงๆว่านี่แหละครับมันเป็นพัฒนาการของระบอบราชาธิปไตยมันเป็นพัฒนาการของระบอบเผด็จการก็แสดงว่าระบอบเผด็จการนั้นนะมันเป็นเผด็จการมากขึ้นสูงขึ้นนะครับสลับซับซ้อนมากขึ้นแล้วถ้าถามกันตรงๆว่าและทำไมกษัตริย์ไทยและคสช.วันนี้ต้องร่วมมือกันปิดประเทศและไม่ต้องการประชาธิปไตยล่ะก็คำตอบตรงๆก็คือว่าเขาต้องปิดประเทศและเขาจะต้องต่อต้านและไม่ยอมให้ประชาธิปไตยเพื่อความอยู่รอดและผลประโยชน์ของเขานี่แหละครับเพราะว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่มาถึงวันนี้แล้วประชาธิปไตยมันก็จะไปสั่นคลอนนะหรือไปทำลายความมั่นคงไปทำลายผลประโยชน์ของเขาดังนั้นไอ้พวกนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยพวกเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยนะครับโดยเรียกร้องประชาธิปไตยนี้ก็ต้องให้ปฏิรูประบบกษัตริย์อย่างที่บอกนะครับโดยต้องเปลี่ยนระบบกษัตริย์จากระบบกษัตริย์ที่มีอำนาจหรือเข้ามาเล่นการเมืองไม่ว่าจะเป็นอีแอบไอแอบหรือว่าเล่นตรงๆนะจะต้องเป็นกษัตริย์ที่เหลือเพียงสัญลักษณ์นะแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นคือไม่มีอำนาจแล้วก็เล่นการเมืองไม่ได้จริงๆจังๆทีนี้ไอ้การที่เขาจะกลับไปเป็นกษัตริย์แบบนั้นเนี่ยมันทำให้เขาเสียประโยชน์เพราะเป็นกษัตริย์แบบนี้มันหาประโยชน์ได้ง่ายจนวันนี้กลายกษัตริย์ไทยได้กลายเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกไม่ใช่ว่ากษัตริย์ไทยเนี่ยทำธุรกิจเก่งไม่ใช่ว่ากษัตริย์ไทยเราเนี่ยนะครับมีความรู้มีความสามารถนะในทางธุรกิจเหนือกว่ากษัตริย์อื่นในโลกแต่เพราะว่าระบบกษัตริย์ไทยนี่แหละครับระบบกษัตริย์ไทยเนี่ยนะครับที่มันทำให้กษัตริย์ไทยเนี่ยรวยที่สุดในโลกในบรรดากษัตริย์ด้วยกันดังนั้นท่านเห็นไหมครับไอ้ระบบกษัตริย์ไทยเนี่ยมันประกอบไปด้วยระบบเนื้อกษัตริย์ที่ปกครองประเทศกับการบริหารการจัดการของเครือข่ายของเขาทั้งหมด
นะครับการทำให้กษัตริย์ไทยเนี่ยนะมีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินแล้วก็นะการทำให้คนไทยนี่งมงายยึดอยู่กับกษัตริย์ไทยนะจนเขาเรียกว่านะตาบอดหูหนวกกันไปหมดทำเลวทำชั่วยังไงก็ถือว่าดีถือว่าเป็นผู้วิเศษถือว่าเป็นสมมุติเทพถือว่าเป็นเทวดาครับแล้วก็กล่าวหานะคนอื่นนักการเมืองหรือว่าคนที่เคลื่อนไหวเรื่องประชาธิปไตยกลายเป็นพวกนี้พวกไม่จงรักภักดีเป็นพวกคนเลวเป็นพวกทุจริตคอร์รัปชันเป็นพวกเนี้ยคนต้องการค้นล้มสถาบันนี่แหละครับทั้งที่ไม่มีใครไปค้นล้มสถาบันไม่ได้คิดค้นล้มสถาบันกันหรอกไอ้ที่เคลื่อนไหวเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็ขึ้นเรื่องประชาธิปไตยแต่ท่านผู้ฟังครับต้องยอมรับความจริงว่าสถานะของสถาบันกษัตริย์ไทยวันนี้นั้นเนี่ยนะครับความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์ไทยวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไอ้ระบบกษัตริย์ไทยและตัวกษัตริย์ไทยโดยเฉพาะรัชกาลที่9เนี่ยที่ตั้งแต่ได้ขึ้นครองราชย์และจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทำหรือเขาปฏิบัติมานั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเงื่อนไขนะมันเป็นเคลื่อนไขที่มันจะไปออกฤทธิ์เมื่อเป็นประชาธิปไตยแล้วออกฤทธิ์ในทางร้ายกับฝ่ายกษัตริย์หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่เนี่ยนะครับกษัตริย์เนี่ยนอนไม่หลับนะและสถาบันกษัตริย์ก็ดีไม่ดีเนี่ยนะครับจะสั่นคลอนถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าทำผิดเอาไว้เยอะครับและบางอย่างเป็นการทำผิดที่นะที่ผิดกฎหมายไม่ใช่เฉพาะกฎหมายไทยอย่างเดียวผิดกฎหมายระดับนานาชาตินะครับไม่ว่าอยู่เบื้องหลังการสังหารหมู่ประชาชนกี่ครั้งไม่ว่าการนะฆ่าพี่ชายตัวเองและไม่ว่าการอยู่เบื้องหลังนะการอยู่เบื้องหลังและร่วมมือกันให้ยึดอำนาจล้มล้างรัฐบาลของประชาชนเลยต่างๆแม้กระทั่งนะการเอารัดเอาเปรียบในรูปแบบต่างๆการทำธุรกิจแบบผูกขาดนะและเอารัดเอาเปรียบแบบต่างๆการฉวยโอกาสอะไรสารพัดเนี่ยมันจะถูกขุดคุ้ยขึ้นมาและในที่สุดนะความเป็นเทวดาหรือว่าความเคารพต่อสถาบันกษัตริย์หรือตัวกษัตริย์นั้นก็จะไม่มีเหลือเลยดีไม่ดีจะมีคนทวงหนี้คืนกันอีกเยอะเพราะว่านะไม่ว่าทั้งหนี้แค้นหรือว่าทั้งหนี้จากการที่ไปขูดรีดประชาชนจนประชาชนยากจนทั่วประเทศและกษัตริย์รวยอยู่คนเดียวเนี่ยเราต้องพูดจากความเป็นจริงทั้งหมดในประเทศไทยวันนี้เพื่อให้ได้เข้าใจนะถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์กันนะครับวันนี้ปัญหาที่มันหมักหมมมานานและกำลังจะก่อให้เกิดปัญหาที่ขยายตัวไปจนถึงขั้นที่ต้องปิดประเทศนั่นก็คือพูดกันให้เข้าใจแบบชาวบ้านเข้าใจง่ายๆก็คือว่ากษัตริย์ไทยเราเนี่ยนะทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องมาเยอะแยะมากจนไม่กล้าเปิดให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประชาธิปไตยเพราะถ้าเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่เนี่ยนะจากเทวดาเนี่ยจะกลายเป็นหมาทันทีนี่พูดแบบชาวบ้านเข้าใจง่ายๆนะคือหมายความว่าวันนี้เนี่ยนะเมื่อเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่เนี่ยนะหรือว่าถ้าระบอบประชาธิปไตยเมื่อไหร่เนี่ยนะประชาธิปไตยจริงๆนะไม่ใช่ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างนี้นะครับถ้าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่เนี่ยนะกษัตริย์ไทยเนี่ยนะจากคำว่าเป็นเทวะเป็นสมมุติเทพหรือเป็นเทวดาเนี่ยนะกษัตริย์ไทยเนี่ยนะมีโอกาสกลายเป็นหมาทันทีนะอันนี้นี่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะผมไม่ได้พูดด้วยอารมณ์นะฮะท่านผู้ฟังนี่ผมพูดเพื่อให้ท่านได้เข้าใจจริงๆเพราะเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่เนี่ยนะไอ้ความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมันจะหายไปเพราะอะไรเพราะก็เอาความจริงซึ่งเขาไม่สามารถพูดได้วันนี้นะไม่สามารถเปิดเผยได้ในวันนี้เนี่ยและก็จะมีมาตรการตรวจสอบเข้าไปเรื่อยๆในที่สุดนะครับ
กษัตริย์ไทยจะกลายเป็นคนที่โกหกประชาชนยาวนานที่สุดและโกหกมากที่สุดเห็นแก่ตัวมากที่สุดนะโหดเหี้ยมอมหิตอาฆาตริษยาอาฆาตมากที่สุดและจากภาพของสมุติเทพเนี่ยนะครับจะกลายเป็นภาพของซาตานทันทีและจากความนะเลื่อมใสศรัทธาเคารพในสถาบันกษัตริย์จะกลายเป็นนะความน่ารังเกียจความเกลียดความโกรธความแค้นที่มีต่อกษัตริย์นี่ครับเขาถึงไม่กล้าไม่กล้าที่จะให้ประชาธิปไตยและนะทำทุกวิถีทางทำลายหน่ออ่อนของฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าหน่ออ่อนที่เกิดจากขบวนการนักศึกษานะตั้งแต่14ตุลามาหลังจากใช้งานขบวนการนักศึกษาแล้วก็มาทำลายขบวนการนักศึกษาในปีนะ1119จาก14ตุลา16นะอีก3ปีพอมา19ก็มาทำลายล้างเพราะว่าขืนปล่อยไว้ต่อไปนักศึกษาจะกลายเป็นหน่อใหญ่จะกลายเป็นต้นใหม่นะประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งก็รีบทำลายล้างเสียไม่ให้มีประชาธิปไตยพรรคการเมืองนักการเมืองหรือใครก็ตามที่มีประชาชนนะครับเลื่อมใสศรัทธาเปรียบเสมือนกับว่าเหมือนกับคู่แข่งไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นนักการเมืองคนคนนั้นจะเป็นนักบวชก็ได้รับการปฏิบัติเหมือนกันคือต้องโค่นล้มทำลายล้างเขาเสียนักการเมืองเห็นชัดก็คือคุณทักษิณชินวัตรตระกูลชินวัตรไอ้นักบวชเนี่ยอย่าลืมนะครับสันติอโศกเมื่อก่อนเนี่ยก็ถูกตะลุยนะครับถูกจับถูกดำเนินคดีเหมือนกันจนในที่สุดก็ไปสวามิภักดิ์นะก็ไปกราบตีนว่าขอเป็นขี้ข้าพระบาทแล้วก็ยอมว่านะถ้าหากว่านั้นในวังสั่งให้เคลื่อนอะไรอย่างไรแล้วก็ยอมทำตามกลายเป็นขี้ข้าของวังไปถึงอยู่รอดปลอดภัยวันนี้ถามว่าสันติอโศกได้ทำถูกต้องเลยไหมก็ไม่ได้ทำถูกต้องอะไรนะครับแต่ว่าสันติอโศกพร้อมที่จะไปนอนอยู่บนฟุตบาทและก็ร่วมเป็นร่วมตายกับพันธมิตรนะไล่ทักษิณนะแล้วก็จำลองสีเมืองเป็นจัดตั้งใหญ่อยู่ร่วมกับนะโพธิรักหรือว่านะรักรักพงนี่แหละครับถึงวันนี้อยู่รอดมาได้ไม่ใช่ว่าอยู่จะอยู่รอดมาได้นะเมื่อก่อนก็โดนลุยมาแล้วและวันนี้กำลังจะไปลุยนะครับธรรมชโยซึ่งธรรมชโยเนี่ยนะผมไม่ไปพูดในรายละเอียดนะครับแต่ว่าธรรมชโยก็มีลักษณะที่มีคนนับถือมีคนนะเลื่อมใสศรัทธามีมวลชนมากมายมหาศาลและมีเงินมากมายมหาศาลเขาว่างั้นจากลูกศิษย์ลูกหาจากคนบริจาคนี่แหละครับก็มีการอิจฉาตาร้อนและคิดว่าคนพวกนี้มีมวลชนอย่างนี้เนี่ยถ้ามีการเชื่อฟังกันอย่างนี้มีลักษณะการจัดตั้งนะและก็มีลักษณะคนไปเชื่อฟังนะเป็นคู่แข่งกับเขาเหมือนกันเขาถือว่าเป็นคู่แข่งกับเขาทั้งที่ธรรมชโยเขาไม่ได้ไปคิดเป็นคู่แข่งนะครับผมเชื่อและบางทีก็กล่าวหาว่าทางฝ่ายธรรมชโยเนี่ยได้ต้องจัดการซะเพราะว่านี่เป็นพวกเสื้อแดงก็ว่างั้นนะเป็นพวกทักษิณเป็นงั้นไปทั้งจริงๆแล้วในธรรมชโยเนี่ยนั้นในกระบวนการเนี่ยนะของธรรมชโยนี่ไม่ได้มีแต่เสื้อแดงเสื้อเหลืองก็เยอะนะครับอย่าไปคิดว่ามีแต่เสื้อแดงแต่มีเสื้อเหลืองเยอะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ทำลายครับถ้ามีมวลชนอย่างนี้ครับแม้กระทั่งนะนักศึกษาปัญญาชนแล้วนะนักการเมืองแล้วใครแล้วก็ตามอย่างคุณทักษิณเองก็ถูกทำลายเพราะอะไรล่ะเพราะว่าลักษณะการบริหารงานของคุณทักษิณนั้นมันจะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์และประชาชนก็ไปขึ้นต่อทักษิณนะไอ้นี่ผมพูดเนี่ยนะผมไม่ได้พูดดูถูกประชาชนหรอกนะพอไปพูดแล้วอย่างนี้บางคนมาฟังอย่างนี้แล้วก็คิดว่าผมไปดูถูกประชาชนไม่ใช่เหตุผลที่ประชาชนไปขึ้นอยู่กับทักษิณเยอะก็เพราะว่าประชาชนเขาได้ประโยชน์จากนโยบายของพรรคการเมืองที่ทักษิณเป็นหัวหน้าพรรคหรือว่าในสมัยที่ทักษิณเป็นรัฐบาลเขาก็ไปขึ้นต่อทักษิณมันไม่มีผิดหรอกครับจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นนั้นจริงๆแล้วมันยังไม่เป็นประชาธิปไตยด้วยแต่ว่ามีคนขึ้นต่อทักษิณมากันมืดฟ้ามัวดินก็อย่างที่บอกอะภาพอาจสามารถวันนั้นเนี่ยนะทักษิณไปนอนกระดินกินกระชาย
ขณะที่ว่าภูมิพลตอนนี้ออกงานไม่ค่อยไหวเนี่ยตอนก็เริ่มถอยลงมาก็เหมือนทักษิณไปคู่แข่งและแม้กระทั่งการบริหารนะข้าราชการเหมือนกันนะระบบของทักษิณนั้นมันก็เป็นระบบนะที่จะทำให้ข้าราชการที่เขามีความรู้ความสามารถเขามีไฟนั่นแหละนะครับได้รับตำแหน่งและก็บริหารราชการในประสบความสำเร็จและคนเหล่านี้ก็จะมายึดกับทักษิณก็กลายว่าไปแย่งแค่ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาซะอีกนี่นะครับและในกองทัพเองนะครับก็ไปเอาคนของเขาสุรยุทธ์จุลานนท์ไปแขวนเขาก็โกรธนี่นะสารพัดเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามองในด้านฝ่ายทักษิณเนี่ยก็ต้องบอกว่าฝ่ายทักษิณเนี่ยก็ทำอย่างนี้เนี่ยมันมีเนื้อหาประชาธิปไตยนะโดยเฉพาะเอาละรูปแบบยังไม่ถึง 100% ก็จริงแต่ว่าเนื้อหาวันนั้นเนี่ยคือเพื่อประชาชนใน for people นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะของประชาชนโดยประชาชนอย่างเดียวแต่สิ่งที่ทักษิณสะท้อนออกมาในช่วงที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีและบริหารประเทศนั้นทักษิณได้สะท้อนถึงการทำงานเพื่อประชาชนซึ่งมันเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของระบอบประชาธิปไตยครับคำว่าเพื่อประชาชนนั้นประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารและจริงๆสมัยทักษิณได้รับสูงจริงๆครับยังไม่มีสมัยใดเทียบได้เลยจนมาถึงทุกวันนี้นะดังนั้นนี่แหละครับการที่ยังไม่ทันได้ประชาธิปไตยแต่ว่าไปบริหารประเทศและมันมีผลนะส่งผลให้เห็นนะให้คนเนี่ยเห็นว่ายิ่งได้ประชาธิปไตยมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเขาจะยิ่งได้ประโยชน์มากขึ้นดังนั้นเขาก็เลือกพรรคที่ทําเพื่อประชาชนคือพรรคประชาธิปไตยคือพรรคไทยรักไทยในตอนนั้นนี่คือความเข้าใจในทางการเมืองในเรื่องประชาธิปไตยที่ถูกต้องของประชาชนเขาไม่จําเป็นต้องอธิบายกันแบบนักวิชาการนะว่าอํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนอะไรต่ออะไรนะครับคำว่านะเพื่อประชาชนและเพื่อประชาชนนั้นเป็นจริงไม่ใช่ขี้โม้และเขาก็พิสูจน์ด้วยตัวเขาเองได้มันเลยเกิดนะประชาชนรักทักษิณทักษิณกลายมาเป็นพระเจ้าองค์ใหม่ที่จับต้องได้เป็นนักการเมืองนะที่ทำให้ปากท้องอิ่มเป็นนักการเมืองที่ทำให้นะได้รับการดูแลในเรื่องสุขภาพอนามัยแบบสมบูรณ์นะเป็นนักการเมืองที่ทำให้อนาคตลูกหลานได้ไปเรียนต่อไม่ใช่มีแค่ทุนมหิดลอย่างเดียวนะหนึ่งทุนหนึ่งอำเภอเป็นนักการเมืองที่ทำให้ประชาชนนักธุรกิจขนาดเล็กๆได้มีโอกาสได้เติบโตนะครับคนที่เข้าไม่ถึงแหล่งทุนได้เข้าถึงแหล่งทุนนี่นะครับพระเจ้าองค์ใหม่ทักษิณนะดีกว่าพระเจ้าองค์เก่าภูมิพลเขารู้ตัวเขานะเขารู้ตัวเขาดังนั้นเขาก็ต้องทำลายหลังจากทำลายทักษิณหลังจากทำลายขบวนการประชาธิปไตยมาตลอดเวลาโลกมันเดินไปข้างหน้าแต่เขากำลังถอยหลังไปทุกทีเขาสู้กับการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ได้เขาสู้กับการเปลี่ยนแปลงนะในทางเทคโนโลยีไม่ได้หรือเรียกว่าความก้าวหน้าเนี่ยนะเขายิ่งล้าหลังไปทุกทีวันนี้เนี่ยไม่มีคำอธิบายอะไรเลยนะครับที่จะมาอธิบายประชาชนให้กลับไปหลงไหลเขานะให้เป็นเทวดานะหลงไหลเขาว่าให้เป็นเทวดานะเป็นคนดีและคนอื่นเลวหมดอย่างที่เขาพยายามโดยเฉพาะนักการเมืองเลวหมดวันนี้คนมันไม่โง่ประชาชนแยกแยะออกนะประชาชนแยกแยะออกว่านักการเมืองนะอย่างทักษิณเนี่ยผมไม่ได้มาเชียร์ทักษิณนะครับและก็ไม่ได้มาเรียกร้องให้ทักษิณมาต่อสู้อะไรด้วยแต่ผมพูดถึงฝ่ายประชาชนวันนี้เนี่ยเพื่อให้ท่านได้เข้าใจว่ามันพัฒนาไปยังไงประชาชนเนี่ยเมื่อเขารู้อย่างนี้เขาก็เลือกนะฮะนักการเมืองแบบทักษิณพรรคการเมืองแบบพรรคไทยรักไทยยันพรรคเพื่อไทยนะครับท่านผู้ฟังนี่ไงครับเขาถึงต้องทำลายล้างทีนี้ไอ้การทำลายล้างตรงนี้แหละมันไปกระทบกับผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มที่ประชาชนที่เขาเคยได้ประโยชน์จากรัฐบาลแบบทักษิณเนี่ยแบบนโยบายแบบทักษิณเนี่ยวันนี้เขาก็ยังเหนียวแน่นต่อสู้กันต่อสู้กันเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่จะคิดเอาทักษิณมาตอนแรกก็นะก็เริ่มมาจากกลุ่มคนรักทักษิณนี่แหละที่มีพลังนะที่มีพลังที่ออกมาต่อสู้
แต่ในที่สุดขบวนทักษิณเนี่ยเขาก็ปราบและเขาก็ใช้มาตรการใช้ความรุนแรงใช้กฎหมายนะกลั่นแกล้งก็ต้องบอกว่ากลั่นแกล้งนะหรือเรียกว่าเขาใช้กฎหมายเผด็จการเนี่ยนะจะไปเรียกไม่ต้องเรียกว่ากลั่นแกล้งก็ได้พวกเผด็จการเนี่ยมันไม่มีหรอกมันที่มันจะมาทำอะไรที่มันยุติธรรมเขาก็ใช้มาตรการต่างๆเล่นงานจนขบวนทักษิณวันนี้นะครับไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวอะไรได้นะในทางเปิดเผยได้อย่างเต็มที่และก็โอกาสที่จะกลับมาหลังจากเลือกตั้งนั้นเนี่ยนะครับจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมวันนี้เขายึดอำนาจคราวนี้เขาสกัดได้เต็มที่เขาไปสร้างนะเขาไปออกแบบเครื่องมือกลไกในการบริหารประเทศหลังจากเลือกตั้งแล้วเนี่ยในลักษณะที่นะไม่ให้นโยบายของทักษิณเนี่ยกลับมาเป็นของทักษิณแต่เขาอาจจะก๊อปปี้เอาไปเพื่อเอาไปใช้ในบางส่วนบางเรื่องบางราวเพื่อผลประโยชน์ของเขาเขาตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้นักการเมืองนะฝ่ายของทักษิณเนี่ยขาดคุณสมบัติและติดข้อหาถูกห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตอะไรต่างๆนะครับเขาทำได้ทั้งหมดและก็วันนี้กำลังใช้มาตรการนะกฎหมายเผด็จการของเขาโดยเฉพาะมาตรา44คือทำตามใจทำเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างเดียวไม่คำนึงถึงว่าจะขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนจะขัดกับหลักกฎหมายจะขัดกับหลักการในระบอบประชาธิปไตยเขาไม่สนใจเขาสนใจอย่างเดียวว่าจะเอาตามความต้องการของเขาเขาต้องการอย่างไรเขาก็ใช้มาตรการในทางกฎหมายมาตรา44เนี่ยเอามาไว้ใช้และก็จะใช้ต่อไปทั้งหมดเนี่ยคือแผนทั้งหมดเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับแผนที่จะปิดประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอันดับแรกก็ทำลายล้างเครือข่ายของฝ่ายประชาธิปไตยนะทำลายล้างเครือข่ายของฝ่ายการเมืองที่เข้มแข็งก็คือฝ่ายเสื้อแดงนะหรือฝ่ายทักษิณทำลายล้างทักษิณนะและก็เครือข่ายทักษิณและทำลายล้างเครือข่ายของฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดวันนี้ที่เขากำลังทำมันอยู่เนี่ยเพราะเขาไม่ต้องการนะครับให้ประเทศไทยนั้นเป็นประชาธิปไตยหรือเขากลัวระบอบประชาธิปไตยนั่นเองอย่างที่ผมบอกแล้วไงครับว่าถ้าได้เป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่เนี่ยถ้าได้เป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่เนี่ยนะครับกษัตริย์นั้นไม่มีความมั่นคงทันทีซึ่งเขาบอกว่าสถาบันกษัตริย์นะครับเขาต้องปกป้องรักษาไว้ใครที่หมิ่นสถาบันกษัตริย์ถือว่าผิดเนี่ยกฎหมายความมั่นคงเอานะความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์เป็นความมั่นคงของชาติถามว่าเขาทำอย่างนี้เพราะอะไรครับจริงๆแล้ววันนี้สถาบันของชาตินั้นน่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์แต่วันนี้เขาถือว่าสถาบันกษัตริย์นั้นน่ะต้องอันดับหนึ่งความมั่นคงของชาตินั้นน่ะนะครับเป็นเรื่องที่ตามมาไม่ใช่เป็นเรื่องอันดับหนึ่งความมั่นคงของกษัตริย์นั้นเป็นหนทางที่จะทำให้พวกเขาทำให้กษัตริย์และเครือข่ายสามารถเอารัดเอาเปรียบประชาชนในประเทศได้สามารถหาผลประโยชน์ได้นะครับอย่างที่ตามใจที่ตัวเองต้องการดังนั้นเขาต้องรักษาความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์เอาไว้การรักษาความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์นะครับเพื่อให้กษัตริย์มีความมั่นคงวันนี้นั่นคือต้องทำลายขบวนการประชาธิปไตยและทำลายพรรคการเมืองที่เอียงไปทางฝ่ายประชาธิปไตยทำลายนักการเมืองที่เนี่ยฝ่ายหรือว่าดูแล้วแนวโน้มเป็นพวกฝ่ายประชาธิปไตยนี่แหละครับท่านผู้ฟังเมื่อเขาทำลายพวกนี้หมดเสร็จแล้วเขากลุ่มการเมืองได้เบ็ดเสร็จเป็นรัฐบาลนะคุมนโยบายคุมนะครับนโยบายต่างประเทศทั้งหมดเขาคุมหมดแล้วเขาก็จะปิดประเทศลากยาว
ดังนั้นภาพจึงเห็นว่าวันนี้มันเกิดภาพขึ้นมาภาพนึงภาพของการไม่แคร์อเมริกาถึงแม้ว่านะครั้งหลังสุดเนี่ยประวิตรวงสุวรรณจะออกมาบอกว่าอย่าไปประท้วงเขาก็พูดแบบคล้ายๆกับว่าให้เห็นว่าฉันไม่ได้ยุนะแล้วก็ฉันก็ห้ามแล้วนะแต่จริงๆแล้ววันนี้ภาพที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าพวกคสช.วันนี้ได้ต่อว่าทูตอเมริกาและก็ทูตอีกหลายประเทศและก็พูดโจมตีไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กไม่ว่าระดับหมาออกมาเห่านะก็โจมตีไปในฝั่งของนะ EU ในฝั่งของอเมริกาและประเทศอื่นๆที่เขานะครับที่เขาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ประเทศไทยในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการใช้กฎหมายหมิ่นนะกลั่นแกล้งกันทางการเมืองในเรื่องของการจับคนไปเข้าค่ายทหารที่เรียกว่าเป็นการปรับทัศนคติอะไรต่างๆวันนี้คนของคสช.นะทั้งลูกเห็บลูกหาบทั้งหลายออกโรงกันยกใหญ่ใช้วาจาที่นะไม่ได้เป็นมิตรกับนานาชาติและก็แสดงอาการข่มขู่นะด่าทอของเขาไปนะถามว่าอย่างนี้เนี่ยกษัตริย์ไทยรับรู้ไหมรู้เรื่องไหมเห็นไหมก็ต้องตอบว่ารับรู้รู้เรื่องเห็นและก็ชอบใจด้วยสนับสนุนด้วยเพราะขนาดคนธรรมดาเห็นเนี่ยนะครับแล้วกษัตริย์ไทยจะไม่เห็นได้ไงและคสช.มาจากไหนคสช.ก็มาจากการที่ในหลวงนะครับโปรดเกล้าให้คสช.เนี่ยมาเป็นรัฐบาลและก็ให้อำนาจคสช.ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ไงแม้กระทั่งมาตรา44ก็แสดงว่าคสช.นี่คือตัวแทนในหลวงวันนี้คือตัวแทนกษัตริย์นะแล้ววันนี้คสช.ทำอะไรไปกษัตริย์จะไม่รู้ได้ไงเพราะว่าเขาทำแทนกษัตริย์กษัตริย์มอบหมายมาทำทุกวันนี้สิ่งที่คสช.ทำนั้นต้องถือว่าเป็นสิ่งที่กษัตริย์ไทยทำครับการใช้มาตรการทางกฎหมาย112การแกล้งคนอื่นการและอุ้มฆ่าอะไรสารพัดทุกอย่างที่ทำกันอยู่เนี่ยนี่คือการที่กษัตริย์ไทยให้มาทำท่านผู้ฟังดังนั้นวันนี้สถาบันกษัตริย์เองเนี่ยเขาก็รู้ตัวนะเขาก็รู้ตัวว่าวันนี้เนี่ยนะนานาชาติที่บีบขนาดหนักโลกวันนี้กำลังล้อมและบีบขนาดหนักแล้วก็ที่เขากลัวมากกว่านั้นเขากลัวว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่แล้วตระกูลเขาเนี่ยไม่ได้เอารัฐเอาเปรียบประชาชนอีกต่อไปยังไม่พอจะถูกขุดคุ้ยออกมาแล้วก็จะกลายเป็นนะผู้ร้ายที่เลวร้ายที่สุดในสังคมไทยที่ประวัติศาสตร์จะต้องจารึกไปไม่รู้กี่พันปีจากภาพของนักบุญจากภาพของเทวดานี่แหละนะครับดังนั้นด้วยเหตุนี้เองวันนี้เขาจึงต้องทำลายเครือข่ายของพรรคเพื่อไทยทำลายทักษิณทำลายฝ่ายประชาธิปไตยเพื่อไม่ให้เกิดประชาธิปไตยเมื่อมาทำลายฝ่ายประชาธิปไตยก็ถูกนะบอยคอตจากนานาชาติฝ่ายโลกเสรีวันนี้นั้นเขาต้องยึดอะไรครับเขายึด EU เหรอเขาแคร์ EU หวังจะได้ไปค้าขายเหรอเขาแคร์อเมริกาหวังที่จะได้ค้าขายกับอเมริกาเหรอเปล่าครับถ้าเขาแคร์เนี่ยนะครับก็ไม่ทำอย่างนี้แต่ที่เขาทำอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่แคร์ครับเขาไม่แคร์เพราะว่าถ้าเอาตามอเมริกาเดี๋ยวประเทศไทยก็เป็นประชาธิปไตยเอาตาม EU เดี๋ยวประเทศไทยก็เป็นประชาธิปไตยก็เราบอกแล้วว่าเขากลัวประชาธิปไตยมากกว่าเรื่องอื่นนะมันเส้นผมบางภูเขามันหลบอยู่ตรงนี้เองครับวันนี้กษัตริย์ไทยนี่เขากลัวประชาธิปไตยเพราะว่าประชาธิปไตยนั้นคือตัวที่จะไปทำลายล้างนะทำลายล้างเขาจริงๆแล้วประชาธิปไตยไม่มีใครไปทำลายล้างเขาหรอกแต่นะภายใต้เงื่อนไขของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยแหละครับมันจะทำให้ความชั่วร้ายต่างๆของเขาเนี่ยนะถูกเปิดเผยออกมาความผิดทั้งหลายถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วเขาก็จะไปไม่รอดนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับ
ที่ผมต้องตอกย้ำกับท่านตรงนี้เพราะว่ามีหลายคนเข้าใจผิดในสถานการณ์จริงๆในประเทศไทยบางก็คิดว่าถ้าเจ้าฟ้าชายมาแล้วเขาจะมาให้ประชาธิปไตยแล้วไอ้ความคิดอย่างนี้กำลังเผยแพร่กันนะครับกำลังเผยแพร่กันไปออกว่าให้ไปหนุนฟ้าชายเพราะว่าถ้าฟ้าชายขึ้นครองราชย์เมื่อไหร่แล้วนะครับจะได้ประชาธิปไตยวันนี้ผมจะเป็นต้องมานั่งทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายวันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องนี้วังหรือว่านะมหิดลหรือว่ากษัตริย์ภูมิพลและครอบครัวประกอบกับราชวงศ์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์คนอื่นๆอีกนะครับรวมกันแล้วเรียกว่าเครือข่ายนะของฝ่ายกษัตริย์เนี่ยเขามีมากมายเหลือเกินไม่ว่ากองทัพไม่ว่าตุลาการไม่ว่าทูตนะครับต่างประเทศนี่แหละบอกแล้วทูตเนี่ยนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าแค่คสช.อย่างเดียวนะไอ้ทูตไทยรัฐมนตรีต่างประเทศไทยเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นคนของคสช.อย่างเดียวมันเป็นตัวแทนของกษัตริย์ไทยนะข้าราชการนะชั้นผู้ใหญ่หรือเรียกว่านะครับไอ้พวกศักดินาทั้งหลายนะฮะพวกอมาตย์ทั้งหลายพวกนี้ล้วนแต่เป็นเครือข่ายของกษัตริย์ทั้งนั้นอยู่ได้ได้ประโยชน์วันนี้เพราะว่าระบบกษัตริย์นี่ไงครับเพราะมีระบบราชาธิปไตยและมีระบบกษัตริย์แบบปัจจุบันนี้ดังนั้นประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยอย่าไปมองแค่ตัวกษัตริย์นะวันนี้ว่าไม่ยอมให้ประชาธิปไตยอย่างเดียวนอกจากตัวกษัตริย์นะไม่ยอมให้ประชาธิปไตยและกลัวประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเครือข่ายของกษัตริย์ทั้งหมดไม่ว่ากองทัพครับไม่ว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไม่ว่าระบบตุลาการและองค์กรอิสระอะไรต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาทั้งหมดในประเทศนี้เนี่ยแล้วก็รวมกระทั่งถึงผู้จงรักภักดีพวกงมงายกษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยนี่คือเครือข่ายของเขานะครับทั้งหมดนี่แหละครับเขาไม่ยอมให้ประชาธิปไตยและกลัวว่าถ้าได้ประชาธิปไตยแล้วสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นจุดยึดมั่นแห่งผลประโยชน์เป็นจุดศูนย์รวมนะที่ส่งผลประโยชน์ให้เขาเนี่ยจะถูกทำลายจะอยู่ไม่ได้และเขาก็นะจะเสียผลประโยชน์ดังนั้นกลุ่มพวกนี้ก็รวมกันอย่างหนาแน่นแข็งแกร่งท่านเห็นไหมครับต่อต้านไหมครับท่านครับว่าชนิดที่ว่าขนาดที่ว่าทักษิณมีมวลชนแต่บ้านแต่เมืองเขาก็ล้มได้เขาก็ล้มมาหมดไม่ว่าใครต่อใครดังนั้นในเครือข่ายกษัตริย์และตัวกษัตริย์วันนี้เนี่ยเขาทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อไม่ให้มีประชาธิปไตยดังนั้นวันนี้เดินมาถึงขั้นไหนเดินมาถึงขั้นที่ว่าถ้าไปแคร์อเมริกาแคร์ EU แคร์พวกนี้ก็ต้องให้ประชาธิปไตยเขาก็ไม่เอาดังนั้นไม่ต้องแคร์ภาพที่ปรากฏออกมาเร็วๆนี้ก็คือภาพของการนะแนบแน่นกับจีนแนบแน่นกับจีนแล้วก็อย่างที่รู้ๆกันเหมือนในวันนี้ไปขึ้นอยู่กับจีนแล้วและจีนถือว่าประเทศไทยเป็นมณฑลหนึ่งของเขาไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังนอกจากแนบแน่นกับจีนแล้ววันนี้ยังเปิดภาพนะความสัมพันธ์ใหม่นะกับรัสเซียซึ่งล้วนแต่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับอเมริกากับ EU ทั้งนั้นและกับรัสเซียเนี่ยถึงขั้นที่ว่านะครับนอกจากซื้ออาวุธกันแล้วถึงขั้นที่ว่าจะฝึกนะทหารร่วมกันจะฝึกรบร่วมกันเพื่อที่จะให้อเมริกาเห็นว่ากูก็ไม่แคร์มึงนะต่อไปมึงไม่มาฝึกรบร่วมกับกูก็ไม่เป็นไรกูก็ฝึกรบร่วมกับรัสเซียอาวุธยุทโธปกรณ์วันนี้มึงไปขายกูไปละกูยิ่งดีใหญ่จีนยิ่งชอบใจใหญ่ก็ไปซื้อจากจีนไม่ว่ารถถังไม่ว่าเรือดำน้ำไม่ว่าอะไรต่ออะไรต่อไปก็ไปซื้อจากจีนนะก็จีนก็ยิ่งชอบใจใหญ่นี่สภาพที่มันเป็นอย่างนี้อยู่มันเดินมาถึงครึ่งทางตรงนี้แล้วครึ่งทางที่ว่าขึ้นอยู่กับจีนแล้วก็พยายามไปอิงแอบใน
ฝ่ายรัสเซียคือพูดง่ายๆว่ายืนฝั่งตรงกันข้ามกับอเมริกากับ EU กันเลยวันนี้นี่คือลักษณะจะปิดประเทศนะครับเขาเตรียมพร้อมที่จะปิดประเทศแล้วก็เห็นแล้วว่าพม่าเนี่ยนะเมื่อก่อนก็ปิดได้เพราะแผน20ปีเขาเนี่ยนะก็ปิดประเทศได้นี่แหละครับท่านผู้ฟังครับท่านก็ถึงบางอ้อแล้วนะที่ผมบอกว่าผมไม่ได้มากล่าวหาสถาบันกษัตริย์นะแต่สำหรับสถาบันกษัตริย์ไทยวันนี้เนี่ยเราจะต้องตีโจทย์นี้ให้แตกมาถึงนาทีนี้แล้วฝ่ายปฏิวัติฝ่ายเปลี่ยนระบอบฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหลายต้องมาตีโจทย์นี้ให้แตกว่าสำหรับประเทศไทยนั้นใครที่ไม่ต้องการให้มีประชาธิปไตยมากที่สุดวันนี้คำตอบเราได้แล้วก็คือกษัตริย์ไทยต่างหากล่ะที่ไม่ต้องการให้ประชาธิปไตยไม่ต้องการให้มีประชาธิปไตยและอยู่เบื้องหลังการทำลายล้างขบวนการประชาธิปไตยไม่ใช่แค่ฆ่าพี่ชายอย่างเดียวแต่ทำลายล้างขบวนการประชาธิปไตยทั้งหมดและวันนี้นะครับด้วยความที่กลัวฝ่ายโลกเสรีกลัวอเมริกากลัว EU นะครับเพราะว่าถ้าไปแคร์หรือว่าไปยอมตามประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเขาไม่ยอมก็เลยต้องตัดนะต้องตัดขาดกับฝ่าย EU ฝ่ายอเมริกาไปเอากับจีนไปเอากับรัสเซียการปิดประเทศก็ไม่ได้หมายความว่าไม่คบกับประเทศอื่นแต่ยังคบอยู่กับประเทศแบบนี้นะครับประเทศที่เป็นเผด็จการประเทศที่นะอย่างจีนอย่างรัสเซียอย่างไรที่ว่านะอยู่ฝั่งตรงข้ามอเมริกาฝั่งตรงข้าม EU นั่นเองถ้ากับวันนี้นโยบายต่างประเทศของเรานั้นและนโยบายต่างประเทศของเรานั้นได้เปลี่ยนไปแล้วแทนที่จะเป็นมิตรกับคนทั่วโลกสัมพันธ์กับนะประเทศนะเพื่อนมิตรทั่วโลกวางตัวนะเท่าเทียมกันแต่วันนี้เรากำลังถือข้างเลือกข้างไปอยู่ข้างที่เป็นศัตรูกับอเมริกาและ EU อย่างชัดเจนพร้อมกันนั้นมีเป้าหมายสูงสุดคือการไม่ให้ประชาธิปไตยกับประชาชนครับท่านผู้ฟังครับผมจำเป็นต้องเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะอะไรครับเพราะวันนี้เรายังอยู่กันในเรื่องของการแก้ไขรัฐนูนอยากรับร่างรัฐนูนนะหรือไม่รับแล้วก็จะไปเลือกตั้งอะไรต่ออะไรที่ออกกันมาวุ่นวายกันไปหมดแต่ว่าคสช.เขานั้นเนี่ยร่วมมือกับกษัตริย์นะครับเขาร่วมมือกันถึงขั้นที่เขาวางแผนปิดประเทศเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ทุกดอกที่แสดงออกมาไม่ว่าเรื่องสว.นะไม่ว่าเรื่องสว.ไม่ว่าอีก5ปีใช้มาตรการใช้มาตรา44ต่อเนื่องไปเรื่อยและก็นะครับ5ปีนี้เขาก็ยึดต่อเป็นรัฐบาลต่อแล้วก็วางแผนยุทธศาสตร์20ปีเพื่อคุมเบ็ดเสร็จดังนั้นฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้จะต้องตั้งหลักที่ตรงนี้ครับไม่ใช่ตั้งหลักที่ว่าประชาธิปความประชามติแล้วอะไรแล้วอะไรนะอะไรอย่างนั้นกันวันนี้ต้องมาคิดถึงขั้นที่ว่าเขานะกลัวประชาธิปไตยเขาไม่ให้ประชาธิปไตยแน่นอนรัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่านมันก็ไม่ได้ประชาธิปไตยหรือใครจะเถียงผมใครจะเถียงผมว่าถ้ารัฐนูนไม่ผ่านเนี่ยได้ประชาธิปไตยรัฐนูนผ่านได้ประชาธิปไตยมันไม่ใช่ทั้งนั้นผ่านก็ไม่ได้ประชาธิปไตยไม่ผ่านก็ไม่ได้ประชาธิปไตยแล้วก็จะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยมันก็คุมอำนาจเบ็ดเสร็จและวันนี้เนี่ยนะเราไปเล่นตามเกมนะไปเต้นตามปีกลองที่เขาตีให้เราเต้นคือวันนี้เนี่ยนะเรื่องรัฐนูนจะผ่านหรือไม่ผ่านจะมีเลือกตั้งไม่มีเลือกตั้งในประเทศไทยต่อไปนี้นั้นมันไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วและเห็นชัดว่ามันวางกำลังวางแผนไว้ทั้งหมดเนี่ยนะสืบทอดอำนาจเผด็จการนะครับและก็ใช้ระบบกษัตริย์แบบนะแบบกษัตริย์แบบราชาธิปไตยต่อไปและเป็นราชาธิปไตยที่อนาคตนี่กำลังจะบอกกับท่านว่าไอ้คนที่มาขายความคิดว่าถ้าฟ้าชายมาถ้าสมเด็จพระบรมมาเป็นรัชกาลที่10แล้วจะได้ประชาธิปไตยนั้นก็ฟังเอาไว้ด้วยนะครับคนที่ชอบขายความคิดนี้กับมวลชนและมวลชนก็นะหลงทางกันไปเยอะพอสมควรเหมือนกันบางคนก็เริ่มคิดได้แล้วทีนี้ผมจะและจะทำความเข้าใจกับท่านนิดถึงตรงนี้
รัชกาลที่9เนี่ยนะครับด้วยความที่ตัวเองทำผิดมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชตั้งแต่ไปยิงพี่ชายนะเกิดคดียิงพี่ชายมาเนี่ยนะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องวางแผนลึกซึ้ง1ปิดบังไม่ให้ใครรู้ความจริง2นะปิดคนที่ปิดบังระดับที่ปิดบังไม่ได้ก็ให้บิดเบือนข้อมูลต่อสู้ในด้านข้อมูลนะเพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยนะครับได้ข้อมูลผิดๆไปเอาไว้ครับ2ลักษณะของกษัตริย์ไทยองค์เนี้ยรัชกาลที่9เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ไม่เอากับประชาธิปไตยเลยและก็เอาแต่ตัวเองนะเล่นการเมืองแบบลึกซึ้งนะและก็สกปรกที่สุดลึกซึ้งก็คือหมายความว่าเล่นการเมืองแบบทำให้คนนะคิดว่าตัวเองไม่ได้เล่นแต่จริงๆเล่นเพราะการเมืองมันไม่ใช่แค่ลงสมัครส.ส.ไม่ใช่แค่ได้เป็นส.ส.การเมืองเนี่ยมันหมายถึงนะครับความสัมพันธ์ระหว่างนะผู้ถูกปกครองกับผู้ปกครองนะครับกฎเกณฑ์กติกานะระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองดังนั้นวันนี้ไอ้กฎเกณฑ์กติกาและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองนั้นมันโดยตรงขึ้นโดยตรงกับกษัตริย์นั่นแหละคือกษัตริย์เล่นการเมืองโดยตรงท่านผู้ฟังครับกษัตริย์ไทยองค์นี้เล่นการเมืองโดยตรงและเล่นการเมืองลึกมากและก็นะครับแยบยลหรือจะพูดอีกคำหนึ่งก็สกปรกก็ได้ทำให้ประชาชนมองภาพนักการเมืองเป็นผู้เลวร้ายไปหมดและก็สร้างภาพตัวเองด้วยการโฆษณาชวนเชื่อโดยการนะใช้สภาพบังคับในทางกฎหมายนะห้ามวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายและให้พูดนะในทางที่ดีแก่กษัตริย์ถ้าใครพูดไม่ดีก็จะติดคุกติดตารางและก็บีบนะใช้อำนาจที่ตัวเองรวบอำนาจการปกครองและก็สร้างสภาพให้คนยอมรับว่าต่อต้านกษัตริย์แล้วจะต้องหายนะถึงเป็นถึงตายหรือไอ้พวกหัวอ่อนหน่อยก็ทำให้งมงายถึงขั้นที่บอกว่าพูดไม่ดีกับสถาบันกษัตริย์กับกษัตริย์แล้วเนี่ยนะขี้กลากจะกินหัวหรือจะเกิดเหตุเพศภัยเพราะเขาเป็นคนที่มีบุญญาธิการสูงเป็นพระโพธิสัตว์กับประชาชนมาเกิดบ้างอะไรบ้างอย่างที่หลอกกันไว้นี่แหละครับท่านผู้ฟังในด้านรัชกาลที่9ได้สร้างนะสร้างความเป็นนะเทวดาให้กับตัวเองมาตลอดนอกจากนั้นแล้วยังมีอำนาจเบ็ดเสร็จและใช้อำนาจจัดการอย่างแยบยลอย่างไม่เคยมีกษัตริย์องค์ใดเนี่ยนะครับเก่งกาจสามารถเท่ามันอาจจะไม่ใช่เพราะความคิดของกษัตริย์คนเดียวแต่ในเครือข่ายของเขานั่นแหละแต่ต้องยอมรับว่าในสมัยรัชกาลที่9เนี่ยนะประชาชนนะและก็สามารถที่ทำให้ประชาชนนี่อยู่ในสภาพบังคับที่ต้องไปขึ้นอยู่กับกษัตริย์ใน 3-4 เรื่องทำให้ชีวิตทั้งชีวิตของคนไทยเราเนี่ยนะครับมันต้องเข้าไปเกี่ยวข้องผูกพันในลักษณะเป็นทาสนะทางวัฒนธรรมกับกษัตริย์มาตลอดเวลาและมาตรการที่เด็ดขาดนะที่ประชาชนเราไม่รู้นั่นก็คือทำให้คนเนี่ยยากจนทำให้คนโง่และวันนี้ทำให้คนกลัวยากจนโง่กลัวนี่คือยุทธศาสตร์ของการปกครองของเขาทำให้คนยากจนผมไม่ต้องขยายความหรอกนะครับกษัตริย์ยิ่งรวยขึ้นแต่คนยิ่งจนลงนะท่านก็รู้อยู่แล้วและพอคนจนลงปั๊บเนี่ยนะครับคนยิ่งจนมากเท่าไหร่นะภาพของนักบุญของเทวดาของกษัตริย์ก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นไปตรวจเยี่ยมนะเอาของเล่นไปให้เด็กเนี่ยเอาแพทย์อาสาไปแล้วก็รับคนป่วยในพระบรมราชูปถัมภ์มาคนสองคนภาพได้ออกมาโอ้โหกลายเป็นกษัตริย์นักบุญเหลียวแลประชาชนเข้าไปหาประชาชนอย่างนั้นอย่างนี้ปีงไปหนึ่งนะรับคนป่วยมาสองสามคนลักษณะอย่างนี้เขาทำมาให้เห็นตลอดนี่แหละครับยุทธศาสตร์ของเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยนะเป็นคนดีนะทำให้เขาเป็นเทวดานักการเมืองมันเลวมันทุจริตคอร์รัปชันแต่เขาสามารถลงทุนทำธุรกิจได้โดยไม่มีใครกล้าที่จะมาขวางบริษัทในเครือทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับไม่ว่าจะระเบิดภูเขาเป็นภูเขาเมื่อทำซีเมนต์ไม่ว่าจะไปลงทุนในประเภทอะไรไม่มีใครจะขัดน
รือแม้กระทั่งไปทำธุรกิจส่วนตัวพอเจ๊งก็ยังมาเอาเงินงบประมาณไปช่วยกันธนาคารของตัวเองเจ๊งขาดทุนก็เอาเงินของเป็ดเอาเงินของประชาชนงบประมาณนะไปใช้หนี้ใช้สินเอาเงินภาษีของประชาชนไปใช้หนี้ใช้สินแทนเขาก็ทำแต่เขาไม่ได้เป็นคนเลวเอารัดเอาเปรียบนะธนาคารไทยพาณิชย์และก็บริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทยเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดนะครับในตอนที่ฟองสบู่แตกแล้วก็คนไทยนะครับนั่นคือเงินภาษีของประชาชนนะเงินของคนไทยที่ต้องไปล้างหนี้ล้างสินให้กับบริษัทของเขาธุรกิจของเขาธนาคารของเขาไอ้อย่างนี้ไม่ใช่คนเลวครับไอ้อย่างนี้ไม่ใช่คนโกงไม่ใช่คนคอร์รัปชันครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นเมื่อมาถึงตอนนี้กษัตริย์ไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัชกาลที่10พวกเราฟังไว้ให้ดีนะครับเขาจะต้องมารักษานะความได้เปรียบที่เขาจะหากินนะที่เขาจะเอาเปรียบประชาชนต่อไปรัชกาลที่10ใครจะขึ้นมาเขาก็ต้องรักษาความเป็นนะความเป็นเทวดาใครแตะต้องไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นี่แหละครับท่านผู้ฟังเป็นไงล่ะเอาแค่2เรื่องนี้เนี่ยถามว่ารัชกาลที่10เนี่ยเขาจะมาให้ประชาธิปไตยเขาจะมายืนหยัดอยู่ข้างคนเสื้อแดงมาให้ประชาธิปไตยจริงๆหรือในเมื่อนะในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าใครจะขึ้นมาเขาก็ต้องมารักษาโดยเฉพาะหนึ่งผลประโยชน์ของเขาเขาต้องการรักษาอภิสิทธิ์นะของเขาที่เขาจะทำอะไรก็ได้ในประเทศนี้ในบ้านนี้เมืองนี้เขาจะโกบโกยไปอย่างไรสร้างความร่ำรวยอย่างไรก็ได้นะไม่มีใครสามารถที่จะไปคัดค้านอะไรเขาได้กับเขาจะต้องขึ้นมารักษานะครับความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันกษัตริย์ที่ใครวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้แต่ต้องไม่ได้เขาจะต้องรักษามาตรา112และเขาจะต้องรักษาระบอบราชาธิปไตยเอาไว้ดังนั้นใครก็ตามที่บอกว่านะถ้าสมเด็จพระบรมขึ้นมาแล้วก็จะมาให้ประชาธิปไตยให้ไปร่วมมือกับพระบรมผมจะไม่รู้เลยไปร่วมมือเรื่องอะไรเพราะว่าเรื่องที่เขาจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นเนี่ยนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเขาทำกับเขาเองได้อยู่แล้วแล้วเขาก็ปูทางเดินมานะเขาปูทางเดินมาสร้างภาพเพื่อจะขึ้นครองราชย์ไม่รู้ในวันสุดท้ายเจ้าฟ้าชายจะได้ขึ้นหรือไม่ได้ขึ้นนั่นอีกเรื่องแต่ว่าเขาเตรียมการกันมาถึงขั้นนะผ่านนะได้เป็นรัฐทายาทเขาล้างครอบครัวที่เน่าเหม็นออกไปก็สร้างครอบครัวใหม่หอมฉุยขึ้นมาท่านเห็นไหมเขาทำทุกอย่างจนมาถึงวันนี้ก็พร้อมนะแล้วก็ออกงานสำคัญสำคัญแทนเพราะว่าพ่อปามาไม่ไหวบางคนก็บอกว่าไปแล้วก็มีนะแล้วก็ในที่สุดที่บอกว่าขัดแย้งกับตะเปรมนะจะต้องนะฆ่าแกงกันไปข้างหนึ่งทำลายล้างไปข้างหนึ่งก็ตะเปรมก็ออกนะงานพร้อมกันเหมือนเสมือนว่าวันนี้จะฟ้าชายเป็นพระมหากษัตริย์ไปแล้วแล้วก็มีคนเสื้อแดงหลายคนโดยเฉพาะระดับแกนนำก็ประกาศสนับสนุนกันอยากออกนอกหน้าแล้วก็ชักชวนให้ไปหนุนแต่ไอ้การหนุนใครนั้นน่ะผมไม่ได้ติดใจหรอกนะครับเพราะว่าผมเองผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องไปหนุนใครเป็นกษัตริย์อยู่แล้วแต่การที่ไปหนุนแล้วไปบอกกับมวลชนบอกว่าถ้าเจ้าฟ้าชายมาแล้วเนี่ยจะมาให้ประชาธิปไตยนี่สิมันเป็นเรื่องที่น่าขำนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นท่านผู้ฟังครับก่อนที่เราจะไปสรุปว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากนั้นผมอยากจะพูดกับท่านในเรื่องที่ว่าทำไมสถาบันกษัตริย์วันนี้เนี่ยนอกจากว่าไม่ยอมให้ประชาธิปไตยเพราะกลัวว่าประชาธิปไตยนั่นคือตัวที่จะไปทำลายความมั่นคงของเขาในทุกๆเรื่องกลัวความลับจะถูกเปิดเผยกลัวอะไรแล้วเนี่ยสถาบันกษัตริย์ไทยวันนี้รัชกาลที่9เนี่ยนะครับถือว่าเป็นรัชกาลที่มีอำนาจและบารมีจะบารมีที่มาจากการหลอกหรือโฆษณาชวนเชื่อหรืออะไรก็ตามนะก็สรุปกันได้ง่ายๆว่ามีทั้งอำนาจและบารมีแต่ต่อไปนี้เนี่ยนะครับ
โลกยุคใหม่เนี่ยโอกาสที่จะมาโฆษณาชวนเชื่อและก็นะต้นทุนของคนที่จะขึ้นมาเป็นรัชกาลที่10ไม่ว่าจะเป็นพี่หรือเป็นน้องสาวนะบางคนก็บอกว่าน้องสาวเนี่ยนะดีกว่าเพราะว่านะทำอะไรมาเนี่ยนะคนก็ชอบว่างั้นพี่ชายทำอะไรมาคนก็มองแล้วก็มาบางคนก็สายหัวนะเอาละไม่ว่าพี่สาวหรือน้องชายจะขึ้นมาผมไปเร็วๆอย่างนี้ครับว่าคนเหล่านี้มาเป็นกษัตริย์โดยไม่มีเครือข่ายป้องกันตัวในทุกๆด้านให้นะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะโลกทุกวันนี้เป็นโลกของคนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเป็นโลกที่ปิดบังกันไม่ได้เป็นโลกที่หลอกลวงกันยากมากขึ้นทุกวันเป็นโลกที่โฆษณาชวนเชื่อยากขึ้นเป็นโลกที่คนกล้าวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นดังนั้นสถาบันกษัตริย์ไทยต่อไปนี้รัชกาลที่10ไม่ว่าพี่ขึ้นน้องขึ้นจะต้องพึ่งเครือข่ายนะครับพึ่งเครือข่ายพึ่งกลไกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกองทัพไม่ว่าจะเป็นนะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับหรือว่าเครือข่ายอํามาตย์ไม่ว่าจะเป็นตุลาการนะครับแม้กระทั่งมวลชนที่ต้องรับใช้เขากษัตริย์จะต้องพึ่งคนเหล่านี้หรือพึ่งเครือข่ายเขาถึงจะอยู่ได้ดังนั้นการที่เขาพึ่งเครือข่ายเขาเขาถึงจะอยู่ได้แล้วอยู่เนี่ยไอ้เครือข่ายเขาเนี่ยจะมาบอกกษัตริย์ว่ากษัตริย์ให้ประชาธิปไตยมันไปเถอะไอ้พวกเนี้ยให้ประชาธิปไตยไปเถอะถามว่าไอ้พวกเครือข่ายกษัตริย์เนี่ยมันจะยอมหรือว่ามันจะไปบอกให้กษัตริย์ให้ประชาธิปไตยเลยในเมื่อไอ้เครือข่ายของกษัตริย์ทั้งหมดเนี่ยมันรู้ว่าประชาธิปไตยเนี่ยคือตัวทำลายผลประโยชน์มันไอ้คสช.มันรู้แต่เป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่นะพวกกูพวกทหารเนี่ยนะไม่มีน้ำยาหรอกนะไอ้ตุลาการก็รู้ว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่ระบบศาลเนี่ยนะเป็นระบบลูกขุนเมื่อไหร่ไอ้กูเนี่ยนะจะทำอะไรต่ออะไรตามใจกูก็ไม่ได้นะไอ้ข้าราชการท่านผู้ใหญ่ก็รู้ว่าถ้าหากว่าเป็นประชาธิปไตยเมื่อไรเนี่ยไอ้กูเนี่ยนะจะแค่นะมาแค่มาจิบกาแฟวันแค่นั้นก็พอไม่ต้องทำอะไรมันก็ทำไม่ได้ท่านผู้ฟังครับเครือข่ายของเขาวันนี้เขาปรารถนาให้มีรัชกาลที่10นะมากกว่าอีกมากกว่าที่ผ่านมาอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารู้ว่าถ้ามียังมีกษัตริย์ยังมีรัชกาลที่10นะยังมีราชวงศ์อยู่เขาจะมีความสำคัญมากขึ้นและเขาจะได้มีโอกาสมากขึ้นได้เห็นไหมครับและกษัตริย์เองก็เหมือนกันในเวลานี้แต่คิดว่า ผู้ที่จะนะป้องกันตัวเขาได้ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยต่างหากล่ะที่จะทำลายล้างเขาคนที่นะต่อต้านประชาธิปไตยคนที่ทำลายล้างประชาธิปไตยคนที่โหดเหี้ยมอำมหิตที่นะสามารถสั่งซ้ายหันขวาหันได้หรือว่าให้ผลประโยชน์ได้มันยอมทำให้ก็คือพวกเครือข่ายของกษัตริย์พวกเผด็จการทั้งหลายไหนท่านลองตอบผมดิว่ามันมีช่องตรงไหนบ้างช่องความคิดที่เป็นจริงตรงไหนบ้างที่บอกว่ากษัตริย์จะมาให้ประชาธิปไตยอย่างที่ไปชักชวนกันให้ไปเชียร์กันนั่นบอกแล้วท่านจะเชียร์ใครเป็นเรื่องของท่านน่ะท่านจะไปเชียร์พระเทพก็เรื่องของท่านท่านจะไปเชียร์พระบรมก็เรื่องของท่านน่ะแต่ไม่ว่าพระบรมหรือพระเทพเนี่ยผมยังมองไม่เห็นช่องทางหรือความสมเหตุสมผลที่ว่าขึ้นมาเป็นรัชกาลที่10แล้วจะมาหยิบยื่นประชาธิปไตยให้หรือมาช่วยคนเสื้อแดงเลยผมไม่เชื่อนอกจากไม่เชื่อแล้วผมพยายามค้นหาสาเหตุผลความจริงข้อมูลทั้งหลายว่าโดยตั้งโจทย์ว่าทำไมพระบรมถึงจะมาเข้าข้างคนเสื้อแดงยังมองไม่เห็นครับบางคนก็บอกว่าถ้าไม่เอาคนเสื้อแดงเป็นพวกอยู่ไม่ได้เขาว่างั้นนะบางคนก็ว่างั้นผมว่าทุกวันนี้เนี่ยนะอย่าว่าแต่เสื้อแดงอย่างเดียวแม้กระทั่งหัวหน้าเสื้อแดงใหญ่ทักษิณเนี่ยนะก็อยู่ไม่ได้มา10ปีแล้วเนี่ยนะก็แพ้เครือข่ายของกษัตริย์ไงเรื่องเหตุผลเราชนะหมดอะนะเรื่องเหตุผลเรื่องความชอบธรรมเราชนะหมดอะฝ่ายเสื้อแดงชนะหมดอะแต่ว่าแพ้ฝ่ายเผด็จการไงแพ้ฝ่ายเสื้อเหลืองเขาไงดังนั้นใครที่มาพูดง่ายๆว่าฟ้าชายถ้าไม่เอากับพวกเสื้อแดงแล้วอยู่ไม่ได้
ผมก็ถามกลับและไอ้พวกเสื้อแดงทำไมอ่ะนะทำไมถึงแพ้มาตลอดอ่ะถ้าเสื้อแดงมีอิทธิฤทธิ์ถึงขั้นที่ปกป้องฟ้าชายได้จริงเดือดจะทำให้ฟ้าชายได้ขึ้นครองราชย์ได้จริงเนี่ยวันนี้เสื้อแดงต้องเอาตัวรอดได้แล้วที่เพราะว่านั่นหมายความว่ามีอำนาจเหนือกว่าใครๆแล้วไงอย่าลืมว่าอำนาจในการที่จะทำให้เนี่ยฟ้าชายหรือว่าพระเทพเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์นั้นเนี่ยมันเป็นอำนาจของวังมันเป็นอำนาจของเครือข่ายของเขาทั้งหมดและถ้ามาบอกว่าคนเสื้อแดงจะทำให้ฟ้าชายได้ขึ้นครองราชย์ก็แสดงว่าคนฟ้าชายแสดงว่าคนเสื้อแดงเนี่ยนะใหญ่กว่ากษัตริย์ใหญ่กว่าเปรมใหญ่กว่าเครือข่ายของเขาใหญ่กว่ากองทัพใหญ่กว่าอันไหนไหนที่คนเสื้อแดงชอบพูดกันอย่างนี้แต่ที่เห็นมาเนี่ยเขาไล่ฆ่าคนเสื้อแดงจนวันนี้หนีกันต้องอยู่ประเทศไทยไม่ได้ก็เยอะนี่คือความจริงครับผมไม่ได้มาบอกว่าท่านนะอย่าไปเชียร์พระบรมเลยบอกแล้วใครอยากจะเชียร์ใครเป็นเรื่องท่านเมื่อมาถึงจุดนี้เนี่ยนะผมต้องการอะไรผมก็ต้องการอย่างหนึ่งว่าให้ประชาชนได้รู้ว่าอย่าไปฝากความหวังเอาไว้อนาคตของประเทศเราวันนี้วันนี้นานาชาติอเมริกาเอง EU เองประเทศต่างๆทั่วโลกเขารุมกันยำประเทศไทยยังไม่พอครับยังไม่พอฮะจุดของผมวันนี้กำลังจะบอกกับท่านว่าวันนี้ทั้งสถาบันกษัตริย์และคสช.และเครือข่ายของเขามีความต้องการและเตรียมพร้อมที่จะปิดประเทศไปยาวนานจริงๆครับนี่คือข้อที่หนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านไว้ข้อที่สองเราประชาชนในประเทศเท่านั้นครับที่จะชี้ขาดนะครับอนาคตของประชาชนในประเทศอนาคตของชาติอยู่ในมือของพี่น้องประชาชนในประเทศถ้าเราไม่พร้อมใจกันนะครับสู้และเอาชนะและวันนี้ไม่ใช่เอาชนะใครครับต้องเอาชนะฝ่ายกษัตริย์จริงๆอย่าได้อ้อมค้อมถ้าไม่อย่างนั้นแล้วคนไทยเราเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวถูกคสช.ลากยาวได้เลยผมบอกแล้วว่าฝ่ายเราถูกครับแต่เรามีโอกาสแพ้อีกหลายครั้งนะถึงแม้ว่าเราชนะครั้งเดียวเราชนะเลยก็ตามเถอะแต่การชนะครั้งเดียวชนะเลยนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ามันง่ายและไม่ได้หมายความว่ามันเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตราบใดที่เรายังมีความคิดไปฝากความหวังไว้กับพระบรมตราบใดที่เรายังคิดความนะไปแล้วไปฝากความหวังไว้กับอเมริกากับ EU อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะครับวันนี้เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดว่าเราในประเทศไทยเนี่ยต้องพร้อมสู้และรูปแบบการต่อสู้บอกแล้วครับประท้วงนะคือการชุมนุมใหญ่รูปแบบมันไม่ใช่การชุมนุมใหญ่แบบนปช.นะครับหรือพวกเป่านกหวีดแต่มันต้องเป็นรูปแบบของนะประชาชนเนี่ยหลายกลุ่มไม่พอใจการปกครองจากหลายเรื่องและรวมกันนะครับรวมกันแล้วเกิดการชุมนุมใหญ่ประท้วงใหญ่ทั่วโลกเลยครับนะมันก่อนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขให้มารวมกันประท้วงใหญ่ได้นี่ผมพูดแบบภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆนะไม่ต้องไปพูดภาษาปฏิวัติหรอกแต่นี่แหละคือการปฏิวัติแหละคือการปฏิวัติในประเทศต่างๆนี่มันเกิดจากการนะการแสดงออกของประชาชนขนาดมหึมาด้วยการนะครับไม่ยอมรับรัฐบาลนะไม่ยอมรับรัฐบาลและบอกแล้วว่าการไม่ยอมรับรัฐบาลรัฐหากว่ารัฐบาลนั้นมาจากระบอบอะไรเขาก็ไม่ยอมรับระบอบนั้นก็เหมือนสมัยนายกปูรัฐบาลมาจากประชาชนเลือกตั้งไอ้พวกที่มาประท้วงเขาก็ไม่ยอมรับรัฐบาลที่มาจากประชาชนเลือกตั้งและเขาก็ชนะแต่ในสมัยนี้ที่รัฐบาลนั้นไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาจากการรัฐประหารมาจากการยึดอำนาจและก็กษัตริย์ร่วมมืออยู่เบื้องหลังและก็ให้นะอำนาจมาปกครองบ้านปกครองเมืองอยู่วันนี้การประท้วงใหญ่หรือว่าการชุมนุมใหญ่ของประชาชนเมื่อเงื่อนไขมาถึงก็ชุมนุมใหญ่เพื่อไม่เอารัฐบาลนี้และก็ไม่เอาระบอบนี้เหมือนกันดังนั้น
คนในประเทศอย่ามัวแต่ไปฝากความหวังไว้กับนะรอฟ้าฉายขึ้นวันนี้ต้องเตรียมพร้อมสร้างเครือข่ายของประชาชนนะและประสานกันทุกกลุ่มนะเพื่อที่จะกำหนดเงื่อนไขและสร้างเงื่อนไขให้มีการนะให้มีการประท้วงใหญ่ทุกประเทศนะครับเกิดจากการประท้วงเท่านั้นแหละการปฏิวัติถ้าไม่มีการประท้วงมันไม่มีหรอกครับบอกแล้วว่าสมัยมาคอสก็เห็นไหมก็การประท้วงใหญ่ประท้วงจนในที่สุดกองทัพก็แตกนะครับนายพลก็แยกกันเป็นนะสองฝ่ายมันถึงไปไม่รอดถ้าเราไม่มีการประท้วงใหญ่นะไม่มีการประท้วงใหญ่ยังไม่มีการเตรียมการประท้วงใหญ่แล้วก็หวังว่าฟ้าชายมานะรัชกาลที่9แล้วประกาศนะตายแล้วก็ฟ้าชายก็ประกาศให้ครึ่งทรงราชแล้วก็เสื้อแดงไปชโยโหยิวถวายพระพรกันแล้วคิดว่านั่นแหละจะได้นั่นนะผมได้อธิบายท่านมาแล้วนะฟ้าชายเองถึงแม้ว่าขึ้นมาคราวนี้ผมก็ยังไม่เชื่อว่าฟ้าชายจะมีอำนาจแบบปิดไฟเปิดไฟนะแบบปิดสวิตช์ไฟเปิดก็ติดปิดก็ดับไม่ใช่แต่ผมเชื่อว่าภายใต้สภาวะการปัจจุบันประกอบกับที่ไปที่มาของเจ้าฟ้าชายไม่ได้มีอำนาจและบารมีเหมือนรัชกาลที่9นะชายกลับต้องมาอาศัยเครือข่ายเขามากกว่ารัชกาลที่9เป็นร้อยเท่าพันเท่าแม้กระทั่งพระเทพเองก็เถอะดังนั้นไอ้เครือข่ายทั้งหมดเนี่ยมันไม่ให้มาเอากับประชาธิปไตยหรอกมันไม่ยอมให้ประชาธิปไตยหรอกและถ้าฟ้าชายไม่เอาด้วยกับมันฟ้าชายก็อยู่ไม่ได้เพราะฟ้าชายไม่มีอำนาจและบารมีเหมือนพ่อไงและนี่คือสาเหตุที่ว่านะที่จะบอกกับท่านว่าด้วยเหตุนี้เองการมองภาพแค่จะฟ้าชายจะขึ้นมาช่วยคนเสื้อแดงนั้นผมกลับมองว่าอีกภาพหนึ่งฟ้าชายอยู่ในสภาพบังคับต้องยอมเอาตามพวกเครือข่ายเขามากกว่าที่จะมายืนอยู่ฝ่ายเสื้อแดงยอมที่จะเป็นเสาหลักในการต่อต้านไม่ให้มีประชาธิปไตยและก็จะต้องนะให้อำนาจยอมรับการกระทำนะไม่ว่าการกระทำในทางป่าเถื่อนของนะของเครือข่ายของเขาหรือว่าการกระทำที่ไม่เป็นธรรมของเครือข่ายของเขาก็เท่ากับว่าต่อไปรัชกาลที่10นั้นจะโดนภัยการเมืองนะทิ่มตรงๆเพราะว่าตัวเองกลายมาเป็นศูนย์กลางที่นะสนับสนุนและก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมความไม่เป็นธรรมต่อเนื่องยาวนานและนำพาประเทศชาติไปสู่ความเสียหายดังนั้นเมื่อประชาชนเขาประท้วงใหญ่เขาปะทะและเขาต่อสู้ประชาชนชนะวันไหนก็หมายความว่าผู้แพ้นั้นไม่ใช่แค่เครือข่ายกษัตริย์ไม่ใช่แค่นะคสช.หรือกองทัพฝ่ายเผด็จการแต่รวมไปถึงวังรวมไปถึงสถาบันกษัตริย์ด้วยจะพ่ายแพ้ไปด้วยและจะกลายเป็นศัตรูกับประชาชนและประชาชนจะมองเป็นศัตรูไปด้วยนั่นหมายความว่ายังไงครับนั่นหมายความว่าในอนาคตรัชกาลที่10เนี่ยนะครับอันตรายอย่างยิ่งเพราะว่าเข้าไปอยู่ในสภาพบังคับของเครือข่ายให้ต้องทำตามเครือข่ายและกลายมาเป็นศัตรูโดยตรงกับฝ่ายประชาชนนี่คือลางแห่งหายนะของราชวงศ์ของระบบกษัตริย์ไทยครับแต่ฝ่ายประชาชนคนไทยที่ต้องการประชาธิปไตยนั้นมันไม่หมูหรอกนะครับอันดับแรกถ้าท่านยังนะยังมีความหวังอยากให้ใครช่วยและก็ไม่ได้คิดทำเองนะครับบางคนเนี่ยนะต้องบอกว่าโอ้ต้องไปหาแบบลุงโฮโคไมนี่มาอะไรมาคือวันนี้นะครับแต่ละประเทศนั้นนะมันอาจจะไม่เหมือนกันและเราก็อย่าไปหวังในตรงนั้นประเทศไทยไม่มีลุงโฮครับบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมลุงโฮก็ถึงสู้ได้ลุงโฮก็สู้ได้ครับแล้วเอาลุงโฮไปเปรียบเทียบกับทักษิณเปรียบเทียบกันไม่ได้คนละลักษณะกันครับอันนี้อย่าไปเปรียบเทียบกันเลยเสียเวลาเปล่าๆและก็อย่าให้ทักษิณมาเป็นแบบลุงโฮเลยครับเป็นไปไม่ได้นะฮะอันนี้ผมไม่ได้ไปแก้ตัวแทนทักษิณนะแล้วก็ผมก็ไม่ได้ไปสนับสนุนทักษิณด้วยนะแต่ผมสนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทยผมสนับสนุนกลุ่มต่างๆวันนี้ที่ก่อตัวขึ้นมาและออกมาเป็นกองหน้าถึงแม้ว่ามันยังเล็กอยู่แต่เป็นการนำการต่อสู้เรียกว่าการนำเนี่ยนำไปถูกทางคือนำไปต่อสู้เพื่อเสรีภาพและเพื่อประชาธิปไตยนะครับ
ดังนั้นพี่น้องประชาชนวันนี้ควรจะยึดเอาขบวนการที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพเพื่อประชาธิปไตยเป็นหลักเพราะถ้าเรายังไม่ได้ประชาธิปไตยเราไม่สามารถที่จะไปจัดการอะไรได้นะครับถ้าเรายังไม่ได้ประชาธิปไตยไปต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราก็ไม่สามารถไปสร้างความนะหายนะให้กับระบบเก่าให้กับเผด็จการมันได้ขั้นตอนก็บอกแล้วนะครับท่านอย่าไปห่วงและพูดกันแบบว่านะไม่ใช่บ้านิยมความรุนแรงไม่ใช่อย่างนั้นในโลกนี้การเปลี่ยนแปลงแล้วก็ประเทศไทยเราวันนี้มันเข้าไปสู่จุดที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่แล้วไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเล็กๆนะฮะถ้าเป็นหมอเนี่ยเขาเรียกว่าต้องผ่าตัดใหญ่ไอ้ถ้าเป็นคนป่วยนี่เขาเรียกต้องเป็นผ่าตัดใหญ่ไม่ใช่กินยากันแล้วครับสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ต้องเปลี่ยนระบบกันจริงๆดังนั้นสถานการณ์ที่ต้องเปลี่ยนระบบกันจริงๆวันนี้เราจะต้องเตรียมพร้อมในส่วนของประชาชนให้เต็มที่และบอกแล้วว่าผมไม่ได้บ้าเลือดนะไม่ได้ต้องการความรุนแรงแต่ขอบอกว่าในขั้นสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมเกิดความรุนแรงได้ครับหลีกเลี่ยงยังไงก็ยากเพียงแต่ว่าฝ่ายเราจะต้องระมัดระวังให้สูญเสียน้อยที่สุดนะครับและก็ต้องคิดถึงขั้นว่าเขาใช้ความรุนแรงกับเราและเราจะปกป้องอย่างไรเราจะตอบโต้เขาอย่างไรด้วยผมพูดอย่างไม่เอาใจใครและก็พูดอย่างไม่ต้องเกรงใจใครกันวันนี้ก็พูดกันอย่างตรงไปตรงมาและถ้าเราไม่คิดเราไม่ทำถึงขนาดที่ว่าเราพร้อมที่จะปกป้องพวกเราและไม่ให้เขาใช้ความรุนแรงกับเราหรือถ้าเขาใช้ความรุนแรงกับเราเราจะโต้ตอบนะกับเขาอย่างไรอันนี้เราต้องเตรียมพร้อมเอาไว้เราจะไปฝากความหวังให้ฮีโร่คนหนึ่งคนใดขี้โม้นะมาชักชวนให้ท่านไปทำอะไรแบบบ้าๆบอๆเลยครับวันนี้กลุ่มทุกกลุ่มต้องประสานมือประสานใจรวมกันนะครับฝ่ายประชาธิปไตยและก็พร้อมที่จะประท้วงใหญ่เมื่อประท้วงใหญ่กับมันแล้วมันก็จะต้องปะทะกับเราเมื่อปะทะกับเราแล้วถ้าเราชนะเราก็ได้ประเทศนี้คืนมาและเราก็สร้างระบอบการปกครองแบบใหม่และก็ไม่เอาพวกมันไว้นะครับเหมือนกันมันก็เหมือนกันครับถ้ามันชนะเรามันก็เล่นงานเราจมเขี้ยวเหมือนกันเพราะว่าเผด็จการเนี่ยก็รู้อยู่แล้วดังนั้นวันนี้เราพูดกันแบบไม่อ้อมค้อมการต่อสู้การคิดต่อสู้ไม่ใช่คิดนะไม่ใช่คิดกันเล่นๆต้องคิดกันจากว่าถ้าเราแพ้เราก็ถึงตายถ้ามันแพ้มันก็ถึงตายนะมันต้องใจมันต้องเท่ากันและวันนี้เราคิดจากว่าเราจะสู้กับมันซึ่งมันมีกองทัพนี่แหละครับที่บอกว่านะพอคิดว่าจะสู้กับมันมันมีกองทัพแล้วเราไปคิดว่าเราต้องไปสร้างกองทัพไปเท่ามันก่อนแล้วถึงสู้ได้มันไม่ใช่ครับแตกมาทุกประเทศครับเพราะว่าการประท้วงใหญ่ของประชาชนการประท้วงใหญ่ของประชาชนและไม่ใช่ประท้วงวันเดียวนะครับประท้วงยืนหยัดต่อสู้ถึงแม้ถูกปราบก็ไม่หนีนะครับแต่กลับมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆผมพูดอย่างนี้ก็กำลังจะบอกท่านว่าท่านเตรียมทุกจังหวัดครับไม่ใช่ไปกันแบบนปช.แต่คราวนี้ไปกันเพื่อนะครับเพื่อไปเปลี่ยนระบอบไม่ใช่ไปเพื่อการเลือกตั้งนะกระจอกนะครับไปเพื่อเราสู้เราไม่ยอมรับการปกครองและเราจะต้องปะทะกันนะครับเตรียมพร้อมนะครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้วถ้าไม่คิดอย่างนี้ท่านก็เตรียมหลับยาวไว้เลยมันลากยาวแน่มันปิดประเทศแน่ครับนี่ฮะผมไม่ได้มาบอกให้ท่านนะจะต้องเอาตามผมหรืออะไรนะแต่ผมกำลังบอกเรื่องราวทั้งหมดที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตว่าถ้าไม่พร้อมประท้วงใหญ่นะแล้วมันปะทะกับเราเราถึงสู้กับมันถ้าเราชนะเราได้ประเทศคืนมาเราสร้างนะระบอบการปกครองใหม่แต่ถ้าเราไม่เตรียมใจเตรียมการถึงขั้นประท้วงใหญ่เราปล่อยให้ใครมาช่วยเราท่านเตรียมตัวไว้เลยมันลากยาวประเทศไทยแน่วันนี้พูดกันแบบภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆนะครับสำหรับพวกเราฝ่ายเปลี่ยนระบอบเราประสานงานกันตลอดเวลาทุกวันและวันนี้เราก็ขยายเครือข่ายของเราไปนะเพราะเราก็เป็นกลุ่มหนึ่งไม่ใช่เราเนี่ยนะเป็นเจ้าของประเทศไทยทั้งหมดเราก็คือพวกคิดเปลี่ยนระบอบแล้วก็อยู่ในกระบวนการเปลี่ยนระบอบและประชาชนกลุ่มอื่นๆเขาก็มีปัญหาที่เขาก็ไม่พอใจการปกครองแบบวันนี้และเดี๋ยวเราก็จะร่วมกันหลายๆกลุ่มนะครับ
และในการที่ร่วมกันต่อสู้นั่นแหละครับมันจะเกิดการนำแบบรวมหมู่ไม่ใช่เป็นฮีโร่คนเดียวครับดังนั้นนะขอให้ท่านทำกลุ่มของท่านให้เข้มแข็งขึ้นไว้นะครับและวันหนึ่งเราเจอกันพร้อมกันอย่าลืมนะครับเราแพ้กี่ครั้งก็ได้แต่ถ้าเราชนะครั้งเดียวเราได้ประเทศมันชนะเรากี่ครั้งก็ได้นะแต่มันแพ้ครั้งเดียวมันไม่มีอะไรเหลือประชาชนไม่มีหมดไปหรอกครับเราสู้ได้ครับประชาชนไม่มีตายครับหมายความว่าขบวนการประชาชนนะไม่มีหมดไปจากประเทศไทยขบวนการประชาไตยไม่มีหมดไปจากประเทศไทยยุค1รุ่น1สู่รุ่น1มันจะสืบทอดกันไปเป็นตามธรรมชาติดังนั้นนะครับขอให้เรายืนหยัดต่อสู้และก็อย่าไปกลัวฝ่ายเผด็จการเมื่อเรารู้แล้วว่ามันเตรียมปิดประเทศมันเตรียมลากยาววันนี้เราเตรียมชุมนุมใหญ่เมื่อเงื่อนไขมาถึงเราก็จะชุมนุมใหญ่และเรายึดประเทศคืนนะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะผมก็ค่อยๆนะขยับทำเป็นขึ้นมานะก็หวังว่าคราวหน้าก็คงจะออกอากาศได้ราบรื่นนะครับก็พยายามนะครับก็เพื่อสนองตอบต่อพี่น้องประชาชนเราผมทำงานไม่ได้รับค่าจ้างจากใครและก็ไม่ได้อะไรและก็นะมีความยินดีมีความภูมิใจที่ได้มานะทำและก็ไม่ได้จะมาทำวันนี้นะทำมานานแล้วและก็ยังทำต่อไปจนกว่าจะได้ประชาธิปไตยแหละครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วติดตามกันตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ